ใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์และมูลนิธิพุทธภูมิออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพร้อมทั้งเครือข่ายทั่วประเทศ รายการนี้เป็นรายการสดท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมปรึกษาปัญหาธรรมะถามปัญหาธรรมะ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือส่งคำถามผ่าน SMS หมายเลขโทรศัพท์422-1080 SMS ครั้งละ3บาทหมายเลขโทรศัพท์422-1080ทางรายการธรรมะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูสมุภลินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานเป็นวิทยากรตอบปัญหาในวันนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจเจริญสุขญาติโยมผู้ฝ่ายในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้ธรรมะก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะญาติโยมกันอีกตามเวลาดังกล่าวทีนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันการเทศกาลเข้าพรรษาก็ผ่านพ้นไปแล้วเราก็ออกพ้นพรรษาไว้แล้วต่อไปเทศกาลของเราก็คือเรื่องการตักบาตรเทโวแล้วก็เรื่องของกฐินดังนั้นวัดสังฆทานจะตักบาตรเทโวในวันพรุ่งนี้ญาติโยมคนใดถ้าไม่มีกิจภาระอะไรก็ขอมาร่วมกันตักบาตรเวลา8:00 นหน้าทรงไทยเรือนทรงไทยของวัดสังฆทานในเวลา8:00 นเป็นต้นไปแล้วก็วันที่1ก็เป็นงานบุญใหญ่อีกงานก็คืองานการทอดกฐินประจำปีของพระสังฆทานซึ่งจะมีสาธุชนมาร่วมแล้วก็มีครูบาอาจารย์ตามสาขาต่างๆมาร่วมกันอนุโมทนากฐินนั้นการกฐินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าปีนึงเราก็ทำกันครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเราจะทำได้กันตลอดตามเผื่อใจมีกำหนดแค่1เดือนตั้งแต่ออกพรรษาไปเดียวจนถึงเป็นเดือน12ฉะนั้นญาติโยมก็บางคนเนี่ยสนใจใฝ่ใจตั้งใจว่าเข้าพรรษาแล้วฉันจะไปทอดกฐินที่ไหนแต่อย่างของวัดสังฆทานเนี่ยคนได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสังฆทานแล้วก็เป็นเจ้าภาพของแต่ละสาขาประมาณ30กว่าสาขาก็ญาติโยมก็ทยอยกันทำมาโดยตลอดก็ถือว่าการสั่งสมบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพุทธศาสนาแล้วเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำสั่งสอนแล้วเรามีวัดเรามีที่ปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราไม่สนใจไม่ใฝ่ในการประพฤติการปฏิบัติธรรมถือว่าเราเนี่ยเกิดในความประมาทนะเพราะว่าชีวิตเรานั้นแค่ว่าจะยืนยาวตลอดไปไม่ใช่ชีวิตของเรานั้นมันน้อยนักน้อยนิดสั้นนักนะถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราก็จบชีวิตโดยที่เรายังไม่หมดอายุอย่างเช่นเราขับรถขับลาเราก็เอาสิ่งที่มึนเมาขาดสติทำให้เราขาดสติทำให้เราเพ้อสติก็เกิดอุบัติเหตุบางครั้งเราก็ทำให้คนอื่นเขาได้รับอุบัติเหตุบางครั้งตัวเราเองก็ได้รับอุบัติเหตุบางคนพิการเนี่ยเสียแขนเสียขาบางคนก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็น่าอนาถน่าเวทนาสิ่งเหล่านี้มันบางครั้งเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นกรรมนะแต่ว่าบางครั้งมันมีกรรมเก่าและก็กรรมใหม่บวกผนวกกันขึ้นมาเพราะนั้นกรรมใหม่ก็เพราะว่าเราประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการคิดในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขาดสตินิดเดียวความหายนะก็เข้ามาสู่เราและครอบครัวและก็คนรอบข้างก็เป็นเหตุให้เรานั้น
ทำบาปเพิ่มขึ้นอีกจากการที่เรานั้นมีกรรมมาแต่ชาติปางก่อนที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีกรรมดีมาแล้วกรรมดีก็เสริมแต่งให้เรามีสติมีปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายในที่เรานั้นต้องขนขวายกันแต่มาเห็นคน ทั่วไปแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องการฆราวาสฆราวามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิต่อมาก็นึกว่าคนเรานี้เกิดมานั้นมีความประมาทเป็นที่ตั้งฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเป็นตัดปัจฉิมโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทโยมตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะอย่าให้ความประมาทเกิดขึ้นถ้าความประมาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเสียหายและเราจะสูญเสียฉะนั้นพุทธเจ้าเตือนภิกษุว่าอย่าได้ประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทถะ นี่แหละที่พระเจ้าเตือนเรานั้นถ้าเราไม่ใฝ่ใจในการประพฤติในการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรไปได้โยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้กินได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองก็หามาเพื่อจุนเจือครอบครัวและตัวเราเองแล้วก็สําคัญที่สุดเราต้องบํารุงทํานุบํารุงพุทธศาสนาถ้าเราไม่ทํานุบํารุงพุทธศาสนาแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะเจริญไปไม่ได้ฉะนั้นทุกวันนี้ตมาก็ไม่ต้องน่าเป็นห่วงเพราะว่า การที่โยมเข้ามาวัดเขาถือว่ามาช่วยสนับสนุนให้พุทธศาสนานั้นลำลงคงอยู่ได้ตลอดไปฉะนั้นศาสนาเสื่อมไม่เสื่อมไม่ใช่อยู่ที่ศาสนาศาสนาไม่มีเสื่อมนอกจากคนที่จะไม่เข้าถึงกันนั่นเองนอกจากคนที่ไม่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วอะไรที่เกิดขึ้นบ้านวายบ้านเมืองก็วุ่นวายครอบครัวก็วุ่นวายตัวเองก็วุ่นวายนะญาติโยมนะฉะนั้นจง ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมยังรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรานั้นได้มีโอกาสคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูได้ชมเมื่อได้ดูได้ชมแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเพราะว่าบางคําถามเนี่ยบางครั้งอ่ะทำให้เกิดสติทําให้เกิดปัญญาบางครั้งคําถามเนี่ยมันติดคาอยู่ในใจของเราเราไม่กล้าแต่ว่ามีคนที่เขามาถามให้แทนเราเนี่ยมันแค่ว่า สิ่งที่มันยังมืดสิ่งที่เรายังสงสัยเนี่ยเหมือนเราเดินทางเรายังไปไหนไม่ถูกยังคําไปสเปะสปะแต่พอมีคําถามขึ้นมาปุ๊บเราเข้าใจมันสว่างที่ใจเลยอย่างที่จะมายกประเด็นขึ้นมาพูดว่าสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนี่ละแสงธรรมเนี่ยจะนําทางเราไปสู่สุคติสิ่งอื่นสิ่งใดนั้นแสงอื่นแสงใดนั้นก็ช่วยเราไม่ได้นะทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนกันก็ช่วยให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ใน ในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าเราหมดสิ้นลมหายใจไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานําพาไปได้บุญและกุศลเท่านั้นแหละที่จะนําพาพวกเราไปได้ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีอยู่ในจิตในใจของเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจึงเน้นให้เรานั้นสร้างสติเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปทํามาหากินแต่ปัญญาที่จะรู้เรื่องความเป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดแก่เจ็บตายความพัดภาคความเสียอกเสียใจความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นไม่ปรารถนาแต่ทุกคนต้องสูญเสียทุกคนต้องจากฉะนั้นคนเราจะจากกันก็มีสองอย่างจากกันตอนเป็นแล้วก็จากกันตอนตายมันจากกันอย่างนั้นเนี่ยอย่างลมหายใจของเราเข้าแล้วมันก็ต้องจากออกไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกับคนเราเนี่ยเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายก็อยู่เนี่ยแต่ถามว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่า เราจะได้พบพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่านี่มันอยู่ที่กรรมในปัจจุบันที่เราจะทำไว้ถ้าเราทําทานทําศีลทําภาวนาอาตมาเชื่อได้ว่าเรานั้นได้มาพบพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งแล้วมนุษย์สมบัติเราก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เราจะหวังเลยนะมนุษย์สมบัติก็คงจะหวังได้ยากแต่ที่เราหวังที่สุดคืออะไรคือพระนิพพานที่พวกเราชาวพุทธต้องตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วก็มุ่งไปถึงพระนิพพาน พระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรานะเข้าสู่พระนิพพานท่านอยากให้เรานั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนว่าเราใช้เวลาให้สูญเปล่าสิ้นเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยถ้าเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราให้มีสติรู้เท่านั้นลมเข้าออกอย่างไร หรือไม่แล้วภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยญาติโยมมันเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องมีกันทุกคนฉะนั้นศาสนาพุทธไม่บังคับใครจะทําก็ได้เมื่อใครกินใครก็อิ่มใครรับประทานใครก็อิ่มใครก็รู้รสของอาหารการกินว่า
สิ่งที่เรารับประทานไปนั้นมันมีรสชาติอย่างไรอย่างธรรมะนี่มีรสชาติหอมหวนอวนทำให้เราเนี่ยติดอกติดใจแต่คนที่ไม่เคยลองลิ้มนี้จิ้มรสก็ไม่ติดอกติดใจเพราะอะไรไม่เคยลองดูเฉยว่าธรรมะดีงั้นธรรมะดีอย่างนี้ธรรมะนั้นช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้แต่ไม่เคยลงมือปฏิบัติไม่เคยลงมือนั่งสมาธิไม่เคยยืนไม่เคยเดินไม่เคยนั่งแล้วก็ไม่เคยที่จะเจริญสติปัฏฐาน4เลยกายตัวเองก็ไม่ได้พิจารณาว่ากายของตัวเองประกอบด้วยอะไรกายนั้นเป็นอะไรที่ตั้งกายประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็เสริมเติมไปด้วยอะไรธาตุรู้คือจิตนั่นเองที่จะเป็นตัวรู้วิญญาณที่เป็นที่รับรู้สิ่งที่คำว่ากระทบจิตใจของเราเนี่ยมันกระทบเบตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราฉะนั้นจิตเจตสิกก็คือจิตที่มันคิดปรุงแต่งแต่จิตที่ไม่คิดปรุงแต่งนี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะจิตที่เป็นประพัดสอนคือไม่มีสิ่งอะไรมาเจือปนมาทำให้แปะเปื้อนแต่สิ่งที่มันมาแปะเปื้อนเนี่ยมันเปื้อนด้วยอะไรอารมณ์ที่กระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยแหละญาติโยมทั้งหลายถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันกระทบให้เรานั้นทำให้เรานั้นเรียกว่าไม่มีกำแพงเลยถ้าเราไม่มีสตินะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะทำให้เรานั้นตั้งตัวไม่ได้เลยนะอารมณ์อะไรเข้ามาปุ๊บเรารับปั๊บเลยรับแล้วแทนที่จะเก็บไว้ไม่ใช่โต้ตอบออกไปเลยด้วยวาจาด้วยกายนะแล้วก็สุดท้ายใจฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบุญเป็นบาปก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่กายวาจาแล้วก็จิตของเราฉะนั้นถ้าเกิดองค์สามขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกสำเร็จแล้วบุญเกิดขึ้นที่กายวาจาใจถ้าเราคิดดีทำดีใจคิดเป็นบุญวาจาเป็นบุญกายเป็นบุญอันนี้ก็ครบองค์สามเป็นวจีกรรมที่ดีมโนกรรมที่ดีฉะนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าถามว่าเราจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรนะใช้ชีวิตไปเปล่าๆสูญเปล่าสิ้นไปหมดไปหมดไปมันวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์คือเป็นมนุษย์ที่สิ่งที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่นเพราะอะไรเพราะมีความคิดเพราะมีปัญญาคิดได้แล้วก็ทำได้แต่สัตว์นะบางทีเขาก็รับรู้ได้แต่เขาไม่สามารถตอบหรือไม่สามารถที่จะคิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเขาก็เกิดมาด้วยอำนาจกรรมของเขาอันนี้การที่เราฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราก็จะฟังแบบเพลินๆไปแล้วบางทีแบบว่าฟังแล้วไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันนะพอฟังจบแล้วเอ๊ะท่านพูดอะไรท่านเทศอะไรสงสัยฉะนั้นการพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้หมดความสงสัยนิวรณ์ก็ต้องให้หมดไปสิ้นไปสมมุติว่าเรานั่งเนี่ยเราก็จะเกิดความง่วงเหงาห้องนอนความหดหู่ท้อถอยความสงสัยลังเลแล้วบางทีก็เกิดกามราคะขึ้นภายในจิตใจบางครั้งเกิดอาฆาตพยาบาทสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นนิวรณ์ธรรมคือทําให้เรานั้นไม่เข้าสู่กระแสความสงบไม่ให้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานนักปฏิบัติต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้นิวรณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่ข้ามนิวรณ์เราก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงนั่งแล้วเราก็ง่วงนั่งแล้วเราก็หดหู่ท้อถอยนั่งแล้วก็หงุดหงิดนั่งแล้วก็รำคาญรำคาญบางทีรำคาญความคิดตัวเองอะมันคิดอะไรนักหนาเราก็ไม่รู้จักการควบคุมความคิดของเราฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าเราบังคับมากเกินไปเขาก็เกิดการต่อสู้ดิ้นรนแต่ถ้าปล่อยเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็เป็นสเปสสปะคิดไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันเกิดเป็นบาปเป็นอกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นญาติโยมต้องลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติเดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าว่าฉันไม่มีเวลาเอาไว้ฉันแก่ก่อนเอาไว้ฉันปลดเกษียณก่อนให้ฉันเอาว่างงานก่อนถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วโอกาสที่เราจะถึงในเวลานั้นมันมาถึงเราหรือไม่ถ้ามาถึงก็ยังถือว่าเรายังมีบุญแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสหมดลมหายใจไปซะก่อนแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าตอนอายุเท่านั้นเท่านี้จะเข้าวัดตอนอายุเท่านั้นเท่านี้จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ละหมดภารกิจก่อนแล้วเป็นไปไม่ได้โยมมนุษย์ต้องมีภาระทุกคนแต่สามารถจะวางภาระได้หรือเปล่าภาระแต่ละอย่างเราทำแล้วเสร็จแล้วเราวางแล้วก็ไปทำภาระอย่างอื่นสมมติอย่างเราภาระ
เรื่องของการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเช้าขึ้นมาแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติกับตัวเองยังไงคือเราต้องมีหน้าที่ทําให้ร่างกายนั้นมันเกิดความสะอาดตื่นมาแล้วไม่แปรงฟันไม่เข้าห้องน้ําได้มั้ยไม่อาบน้ําถูกชําระล้างร่างกายได้มั้ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นร่างกายเราต้องทนุถนอมบํารุงเขาถ้าเขาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ต้องทนุถนอมแล้วเราก็ไม่ต้องอาบน้ําเราก็ไม่ต้องแปรงฟันเราก็ไม่ต้องล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องหาอะไรมาห่อหุ้มร่างกายของเราอีกเพราะอะไรทําไมห่อหุ้มร่างกายมันก็เกิดความสกปรกโสโครกขึ้นมาอีกเนี่ยแหละมันเป็นความทุกข์ที่เรานั้นมองเห็นแต่เรานั้นมันถูกปิดบังด้วยปัญญาเราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่จริงแล้วมนุษย์มาเนี่ยเกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ทําให้เรานั้นมีแต่สุขไม่มีเมื่อทุกข์มีสุขบางครั้งมันน้อยนิดแต่ทุกข์มันทุกข์มากทุกข์เพราะความคิดของเราเนี่ยมันแสนสาหัสสากรรจ์บางคนที่เป็นโรคประสาทก็เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะหยุดคิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แล้วยิ่งเราอยู่กับทางโลกแล้วในสมัยปัจจุบันเนี่ยญาติโยมความแข่งแย่งความเห็นแก่ตัวมากที่สุดเลยความไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีเลยนะยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยธรรมาก็ได้เอาปัจจัยไปช่วยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโพพระครูนุ่มท่านอายุ99ปีแล้วโยมท่านเป็นรองเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่วัดโพมาก็มากนะแต่ทีนี้ไม่มีใครดูแลเลยไปโรงพยาบาลสงฆ์ก็ไม่มีใครดูแลก็มีญาติโยมคนหนึ่งก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลกันไปเห็นท่านนอนจมกองอัสวะอุจจาระนอนปนอยู่นั่นแหละเพื่อนนั้นไม่มีใครทำเขาจะมีเวลามาทำให้เป็นเวลาแล้วคิดดูโยมคนป่วยต้องนอนจมขี้จมเยี่ยวนะพูดแบบหยาบๆเปรียบชาวบ้านนะโยมนะคิดดูเถอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความสกปรกเกิดเป็นแผลเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างโยมก็ทนไม่ได้ก็เข้ามาช่วยเหลือณขณะนี้ช่วยเหลือกับหลวงตานี่แล้วเนี่ยสายจากชนบุรีประมาณ10ปีแล้วนะโยมนี่รักษาอยู่นะอันนี้จะมาไปเห็นแล้วก็มีอปปกที่วัดประบาทน้ำพุมาไล่ฟังก็อยากจะช่วยเหลือพระภิกษุด้วยกันเพราะว่าเรานั้นเป็นลูกพ่อเดียวกันดังนั้นพุทธเจ้าบอกว่าใครภิกษุใดก็แล้วแต่อุปถัมภ์พระผู้อาพาธก็เหมือนอุปถัมภ์เราตถาคตดังนั้นตมาก็เลยคิดว่าเราเป็นสงฆ์ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันขนาดญาติโยมที่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเขายังต้องมาลงมือช่วยแต่เราเป็นสงฆ์ทำไมเราไม่ช่วยท่านก็เลยเอื้อมมือไปช่วยท่านแล้วก็บอกญาติโยมว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้บอกได้เพราะพระสังฆทานเป็นศูนย์รวมแห่งการที่จะกระช่วยเหลือดังนั้นญาติโยมอยากจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือได้นะเดี๋ยวผ่านมาทางอาตมานะครับขออนุญาตครับพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับเจริญพรโยม อยู่ไหมค่ะเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าไม่ได้ยินค่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินค่ะก็โยมโยมโยมจะโยมบุกอยู่บนนะคะอ๋ออยู่บนนะฮะได้ยินไหมได้ยินจ้าพูดไปเลยโยมพูดมาเสียงโทรทัศน์ก่อนนะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวฟังทางได้ยินจ้ะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะโยมปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนเสียงวิทยุก่อนนะแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวโยมฟังวิทยุหลวงพ่อโยมจะถามว่าถามเลยโยมแยกครอบครัวมาปฏิบัติอยู่อันอยู่กุฏิเล็กโยมวันพระโยมก็ไปโยมก็ไปวัดใส่บาตรยามปฏิบัติวันพระโยมก็ปฏิบัติอยู่กุฏิของโยมมันผิดไหมมันดีไหมก็ว่าไงอ่ะได้ยินมานี่ได้ยินจ้ะไปปฏิบัติทำที่วัดแล้วเป็นยังไงอันโยมปฏิบัติอยู่กุฏิคนตัวเองแยกอยู่ที่ไหนอ่ะแยกโยมทำไปเรื่อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรทำอะไรได้เวลาไปวัดบรรพะโยมไปเสียบาตรเวลาปฏิบัติโยมปฏิบัติอยู่ที่กุฏิของโยมสร้างกุฏิเล็กอยู่ก็ดีแล้วก็เป็นดีแล้วเป็นสปายะเป็นเสนาสปายะเป็น
เสนาเป็นสถานที่ที่เหมาะโยมก็จะทำไปเรื่อยๆก็ดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละทำไปเรื่อยๆจะโยมก็ถือศีลไม่ฆ่าสัตว์อะไรไม่กินอะไรก็ดีแล้วบางวันก็กินข้าวมื้อเดียวก็ดีแล้วดีแล้วฝึกไว้กินน้อยนอนน้อยคิดน้อยโยมก็ฝึกมานานแล้วอันธรรมะแต่หลวงพ่อฉลองอยู่นู่นแต่โยมมาแยกอยู่ประมาณพรรษานี่แหละแยกกดโยมแยกกับลูกกับผัวมาอยู่คนเดียวปฏิบัติแล้วยกชอบปฏิบัติโยมปฏิบัติตอนโยมปฏิบัติเด้อหลวงพ่อโยมพูดให้ฟังว่าเวลาโยมเปิดวิทยุนั่นวัดหลวงพ่อนี่แหละยำบรรพะบรรมันอะไรก็ตามเทศตลอดรุ่งเนี่ยโยมเปิดวิทยุไปโยมก็ฟังไปถือนอนดับไปโยมไม่ได้ฝันฟังเทศตลอดรุ่งเลยโยมดูเรื่องแต่โยมนอนดับสติมันสติกายมันหลับก็กายมันหลับแต่สติมันไม่หลับไงอันจิตมันไม่หลับใช่จิตมันตื่นจิตมันตื่นทิ้งไว้ตลอดรุ่งโยมดูเรื่องหมดอ้าวโยมก็แปลกโยมมาแปลกไม่แปลกมันเป็นนอนแปลกไม่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วถ้าสติเต็มแล้วเนี่ยกายมันพักผ่อนก็พักผ่อนไปแต่จิตมันตื่นไงตื่นเพื่อรับรู้ อะไรจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอารมณ์อะไรมากระทบมันรู้หมดเลยไงเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะนะก็ปฏิบัติอันนี้เนี่ยอันบริกรรมจิตกิริยกรรมอันแบบตัวตนอะไรอันลมหายใจบริกรรมที่อันนั้นทุกอย่างนี่แหละที่หลวงพ่อบอกนี่แหละโยมทำไปก็ดีแล้วทำไปเรื่อยๆนั่นแหละไปเรื่อยแต่ก็สบายใจอยู่แต่ก็ดีอยู่โยมว่าจะมาโยมแยกโยมอยากถามแต่ว่าโยมแยกออกอยากครอบครัวมาปฏิบัติมันจะดีไหมโยมอยากถามแค่นี้ล่ะก็เราอายุมากแล้วถ้าคิดว่าเราทำภาระเรื่องครอบครัวเสร็จแล้วคือไม่ให้บกพร่องหรือไม่บางทีอาจจะว่าลูกเต้าโตแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่ครับว่าถ้าเรายังมีภาระผูกพันกับเรื่องครอบครัวเราก็ทำภาระผูกพันของเราไปปกติธรรมดาโยมก็อายุ60-62นี่แหละอันเขาก็ลูกเขาก็โตแล้วโยมก็คิดว่าอยากมาปฏิบัติคนเดียวก็ดีแล้วก็ดีแล้วถ้ามาที่วัดมันก็วุ่นวายนะทุกอยู่บ้านเรามันก็สปายะเนี่ยทำไมต้องไปวุ่นวายใครไม่ต้องมีอะไรมากระทบนะเดินเขาก็ดูทีวีอะไรเขาคลาสอยู่มาอยู่วิเวกสงบอยู่ก็ดีแล้วนะต้องพยายามให้กายมันวิเวกนะแล้วจิตก็จะวิเวกทำเนี่ยดีแล้วไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ปกป้องหน้าที่นะทำไมทำให้ก็ไม่ปกป้องโยมไม่ทำอะไรไหมศีล5ข้อโยมคิดว่าโยมปฏิบัติได้หมดแต่ว่าการพูดโยมยังไม่มั่นใจเลยแต่โยมไปบอกหลานบอกลูกบอกหลานจะทำน้ำจะหวานนั่นนี่นี่เดี๋ยวโยมพูดมันจะผิดหรือเปล่าวะแต่โยมคิดว่าโยมปฏิบัติอยู่แต่จิตก็สงบอยู่ก็เห็นอะไรเห็นกายเห็นจิตเห็นใจเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตนั่นแหละใช้ได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองเวลาออกสมาธิมาก็สงบอยู่นั่นแหละความสงบให้มันต่อเนื่องไม่ใช่สงบแต่ในสมาธิออกมาแล้วต้องให้สงบต้องเอาความสงบให้มันติดตลอดเวลาเลยคือต้องมีสติโยมก็ปฏิบัติแบบไปมาไปโน่นไปนี่โยมก็คิดปฏิบัติเห็นคนเขาตายอย่างโน่นอย่างนี้โยมก็คิดว่าโอ้ยโยมก็ต้องตายเดี๋ยวเขานี่เดี๋ยวโยมก็คิดไปมันเกิดปัญญามันเกิดปัญญานะพอดีแล้วทำไปเรื่อยไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกถ้าเราทำแล้วไม่ให้คนอื่นก็เดือดร้อนเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่บ้านปลายชีวิตของเราแล้วต้องหาบุญหากุศลใส่หรือว่าตักตวงเก็บไว้มากๆเป็นแต่โยมไม่ได้โกรธใครและไม่ได้รักใครแบบโยมไปเฉยๆมาตั้งแต่โยมเกิดนะโยมโกรธคนที่เปลี่ยนแล้วก็เขาจะด่าอะไรก็สร้างโอ้ก็มีบารมีนี่บารมีเก่าไม่เป็นไรทำไว้ไม่ต้องโกรธแต่มีอันโยมมีอันสันดานมาตั้งแต่เด็กๆเดิมๆเขาเรียกบุญเก่ามันมีมาบุญเก่ามันนำพามาเด็กโยมก็ทำง่ายเพราะว่าโยมไม่เคยโกรธใครเลยดีแล้วโกรธเขาไม่มาก
ก็พอดีแต่โยมมาทำง่ายเออถ้าโกรธแล้วมันก็เหมือนผีบ้านะโกรธแล้วมันปืนเป็นไฟแต่ก่อนโยมไม่ปฏิบัติโยมก็ตอบเขาอยู่แต่เถิดถ้าธรรมดาถ้าเป็นจริงโยมก็ตอบจริงไปแค่นั้นโยมก็ไม่โกรธเขาแต่ตอนนี้โยมอยู่มาปฏิบัติหลายปีแล้วล่ะหลวงพ่อสนองยังอยู่นะโยมปฏิบัติค่อยๆทำมาตอนนี้โยมว่าอันนี้ว่าแก่แล้วจะออกจะแยกออกไปปฏิบัติโยมคิดว่าร้านโยมอันโยมมานอนกับโยมไปสอนเขาหนักกว่าโยมไปอีกเข้าธรรมะโยมอันฟังธรรมะอยู่เพชรนั่นยิ่งเขาใหญ่คุณยังเด็กฮะยัง20ปีเขามีบารมีของเขาก็ดีแล้วนะนั่นแหละมีสอนให้มีเชื้อเขาเรียกมีเชื้อปู่ย่าตายายไม่พูดกับผู้ชายเลยนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวเออดีแล้วหาได้ยากสมัยนี้นะถือว่าเป็นบุญของเขาแล้วยังไม่ผิดเลยนะแบบนี้ยังไม่ผิดเนาะไม่ผิดทำดีแล้วคือเราทำอะไรเราก็ทำตามหน้าที่ของเราถ้าเรายังมีข้อมีควรเราก็ทำตามหน้าที่ของเราแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วเราก็ต้องหาเวลาเลือกปีเวลาให้กับตัวเองไงทีนี้คนเรามันไม่พยายามทำเวลาให้ตัวเองไงก็ไปเอาภาระเอาลูกเอาหลานมาเป็นภาระขึ้นมาอีกมาแบกอีกอ่ะทั้งที่มันไม่ต้องแบกแล้วอย่างโยมที่ถูกแล้วโยมต้องแยกไปอยู่คนเดียวเลยเออดีแล้วเอออยู่คนเดียวมันก็ไม่ต้องวุ่นวายนะก็ต้องถ้าอยากกินอะไรโยมก็ปั่นจักรยานไปหามากินนิดเดียวก็อิ่มหลวงพ่อแต่ก่อนถ้าไม่กินข้าวเย็นไม่ได้ยังไม่ได้กินก็เซ้ยแบบไม่หิวเลยก็ญาติคนธรรมดาเนี่ยกินกี่มื้อยอมเห็นไหมน่ะกินกันตลอดรุ่งเนี่ยแล้วเป็นไงมันอิ่มไหมน่ะมันไม่อิ่มหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสมาธิจิตมันเขาก็อ่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าอ้าวคนนี้เขาเป็นยังไงเขาไม่กินเลยกินไม่กินก็นั่งเซ้ยหยุดทั้งวันก็ไม่กินก็ได้เขาบอกว่าอ้าวเขาเป็นอะไรนะเขาว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นนักบุญนะใจเป็นบุญไม่อิ่มมันไม่หิวหรอกตอนนี้คนเราไประแวงไปบำรุงบำเรอกายมากเกินไปแล้วผลสุดท้ายเป็นไงล่ะมันก็เป็นรังแห่งโรคใช่ไหมล่ะแล้วโรงพยาบาลดูที่เปิดรับกันทั้งเอกชนทั้งโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลรัฐเต็มไปหมดทั้งเตียงทั้งอะไรหมอก็ไม่พอเพียงเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักการกินไม่รู้จักการนอนไม่รู้จักการคิดการนึกเพราะเราถ้าควบคุมความคิดนึกแล้วเนี่ยกินนอนมันเรื่องนิดหน่อยน้อยนิดแต่ทุกวันนี้มันคิดมากมันก็ต้องกินมากมันก็ต้องนอนมากนะแล้วก็ทำให้เกิดความโลภมากมันมากตามมาหมดเลยนะแต่ถ้าเราคิดน้อยกินน้อยนอนน้อยเนี่ยอะไรมันน้อยหมดเลยบาปอกุศลมันน้อยหลวงพ่อบางทียมไม่มีเงินยมก็เฉยถ้ามียมก็เอาไม่มียมก็เฉยก็นั่นแหละก็รู้ต้องรู้เฉยวางเฉยคนเรามันไม่วางเฉยมันก็จะเดือดร้อนนะมีน้อยยมก็ใช้ไม่มากยมก็นั่งเฉยไม่มีก็เฉยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายเพราะชีวิตเรานี่มันกินแค่พออยู่ได้แค่พระในฉันมือเดียวท่านยังอยู่ได้เลยบางครั้งบางคราว3เดือนท่านไม่ฉันเลยเนี่ยฉันตะน้ำเนี่ยยิ่งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิของท่านโยมคิดว่ากินแค่ยิ้มแค่รอตายอยู่มั้งกินเพื่อรอวันตายเท่านั้นแหละก็รอวันเจ็บเท่านั้นตอนนี้ต้องภาวนาว่าเมื่อไหร่มันจะแก่เนาะพอแก่เนาะแล้วเมื่อไหร่มันจะเจ็บเนาะเนี่ยโยมก็คิดว่าโยมส่องกระจกดูโอ้ส่องกระจกทุกวันมันแก่ตอนไหนวะโยมว่าหน้าเหี่ยวหน้าแก่โอ้เห็นคนอายุ80ก็คือว่าโยมจะเป็นเหมือนเขานี่แหละถ้าโยมได้อยู่โยมคิดว่าก็เหี่ยวเหมือนกันแหละก็แก่เหมือนกันแหละมันก็คือกันแล้วนะโยมเดี๋ยวไม่ทันการโยมว่าจำเรื่องปฏิวัติโยมพอไม่ทันการนะหลวงพ่อนั่นนะให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายทุกวันนี้คนเราไม่เห็นความแก่ไงแก่ก็ไม่เห็นความแก่ความเจ็บก็ยังไม่เห็นแต่ทั้งที่มันจะเจ็บแล้วเนี่ยมันก็เจ็บอยู่นะเห็นคนตายโยมก็คิดบริกรรมเห็นคนแก่โยมก็คิดบริกรรมเห็นคนหนุ่มก็ทำงานโอ้โยมก็ว่าเขาทำงานยิ่งเดี๋ยวเขาก็แก่เหมือนเราก็แก่เหมือนเขาแล้วมันนั่นแหละสมบัติปฏิบัติเลยสมบัติของมนุษย์นี่แหละสมบัติของมนุษย์แหละเกิดแก่เจ็บตายนะโยมคิดบริกรรมหมดก็ดีแล้วเนี่ยเขาเรียกไปก็เรียกการพิจารณาไงเมื่อพิจารณาบ่อยๆมันเกิดปัญญาพิจารณาหมดเลยมันเป็นวิปัสสนาไงคิดแล้วมันเกิดปัญญาพิจารณาอยู่อัน
โยมก็บอกโอ้โยมก็สบายใจอยู่เพราะว่าสุขภาพโยมก็แข็งแรงนะหลวงพ่อเพราะว่าโยมมาปฏิบัติสุขภาพโยมก็แข็งแรงก็ไม่ติดใจดีแล้วอมนทนาสาธุด้วยจะทำไปเรื่อยๆนะพยายามอย่าให้มีตัวหลงกันแล้วกันทำอะไรอย่าหลงก็รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยนะอย่าบางทีคนเราทำดีแล้วหลงความดีของตัวเองนะอย่าไม่ให้หลงนะทำไปตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาตามบารมีของเราเรามีบารมีแล้วเนี่ยน้อยคนนักที่จะไม่มีความโกรธมันส่วนมากนิดมันก็โกรธกันหน่อยนึงก็โกรธกันแค่มองหน้าสบตากันก็โกรธกันฆ่ากันแล้วเนี่ยใช่ไหมแค่ไม่ได้มีคำพูดอะไรเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าเนี่ยเขาดูถูกเราไปคิดปรุงแต่งเราเองทั้งนั้นที่เขาอาจจะมองเราว่าคนนี้หน้าตาดีคนนี้หน้าตาสวยคนนี้อะไรมันดูดีไปหมดคนนี้คนถือศีลคนปฏิบัติธรรมผิวพรรณอายุเท่านี้ทำไมหน้ายังอ่อนทำไมยังไม่แก่ทีนี้ก็เรากลายเป็นหมาว่าไปดูมองหน้าเอาเรื่องหาเรื่องกันอีกนะทั้งที่มันไม่มีเรื่องนะนะโยมนะวางไปแล้วมั้งครับวางไปแล้วไม่เป็นไรก็อนุโมทนากับโยมที่โทรมาด้วยนะลูกหลานก็ทุกคนว่าง่ายธรรมะครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับชื่อยมบุญครับเจริญพรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะหนูมีเรื่องจะเรียนถามเจ้าค่ะว่าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นคนรอบข้างเราเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเป็นสามีของเรานะเจ้าค่ะสมมติว่าเขามองผู้หญิงอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วเราสอนธรรมะเขาว่าแค่เป็นมโนความคิดก็ผิดแล้วแต่ว่าพูดถึงว่าความคิดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงรู้ใจเขาได้ว่าความคิดนี้เขาคิดในลักษณะไหนจะลาบค่ะเจ้าค่ะแล้วลาบเป็นร้องผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนเองหรือว่าคิดแนวไหนแต่ว่าที่เรารู้สึกเห็นเขาคือเขากังวลกวายเหมือนปันใจให้คนอื่นนะเจ้าค่ะแต่ว่าลูกก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องละแต่ว่าถ้าคือหมายถึงว่าอย่างพวกลูกๆนี่ก็เป็นคราวาสที่ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมแต่ว่ามันยังละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่เราอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องนะเจ้าค่ะใช่ถูกต้องศีลธรรมอยู่ที่เจ้าค่ะแต่ว่าเราพยายามสอนเขาว่าแค่มองก็ผิดแล้วส่วนคุณจะมองคือไม่ใช่มองธรรมดานะเจ้าค่ะที่แบบมองแล้วก็แบบพอเห็นภรรยาตัวเองก็เป็นชู้ทางใจเป็นชู้ทางใจก่อนคือเจ้าค่ะหนูก็ทราบหนูก็พยายามศึกษาธรรมะแต่ว่าไม่ได้ละลาบไปก่อนเจ้าค่ะคือไม่ได้เป็นละลาบไปร่วมนอนกับเขาเลยแต่เพียงแต่ว่าคือพอเห็นเขาสวยกว่าภรรยาตัวเองแล้ว ก็เกิดอาการกระฟัดกระเฟี้ยงให้ภรรยาแบบทั้งที่ภรรยาไม่มีความผิดนะเจ้าค่ะแต่ว่าแต่คือมันไม่ชอบคือมันไปชอบคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูเคยบอกว่าแค่คิดมันเป็นมโนภาพเขาผิดแล้วแต่เขาไม่เข้าใจแต่ว่าลูกอยากทราบว่าลูกคิดกับเขาอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเจ้าคะทั้งที่เราไม่ได้เห็นเขาไปนอนแต่ว่าอาการที่เขากระทำอย่างนั้นเราพยายามสอนเขาทีนี้แต่จริงๆแล้วลูกก็ว่าลูกไม่ถูกจริงๆลูกควรจะนะแต่ว่าลูกก็ค้านตัวเองเสมอว่าลูกยังไม่ได้บรรลุแต่ว่าลูกไม่เคยทำตัวบกพร่องในเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องทานบารมีหรือว่าการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาหรือช่วยสอนธรรมะคนอื่นเขาก็ลูกก็อยากเรียนธรรมหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วลูกบาปไหมเจ้าค้าที่คิดอย่างนี้กับเขาค่ะอันนี้คือเรื่องข้อที่หนึ่งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วเรื่องข้อที่สองลูกอยากจะเรียนถามว่าข้อที่สองเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งแล้วจดไว้หรือเปล่าจดไว้โอ้ลืมไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อที่นั้นต้องจดเอาเป็นว่าข้อเดียวจ้ะค่ะแต่ว่าลูกก็ทราบว่าจริงๆแค่มโนคือภาพความคิดความคิดเจ้าค่ะคือเขาคิดแล้วเสร็จแล้วเขาก็เกิดอาการกังวลกังวายคือเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบค่ะคือเราไม่มุสาแต่ว่าเราดูสังเกตอาการเขาได้ใช่สัมผัสได้แต่ว่าบางทีลูกก็สอนเขาว่ามันเป็นบาปนะ มโนถ้าไม่เชื่อถ้าได้เข้าวัดถามพระอาจารย์ตรงไหนก็ได้ท่านจะตอบว่าแค่คิดก็ผิดแล้วใช่ผิดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วลูกก็รู้ว่าลูกไม่ควรจะดึงบางทีสอนคนสอนมันดื้อมันเอาไม่อยู่ไม่ทันยากก็ต้องสอนเผื่อเขาจะมีพ่อเจ้าขาบางทีก็เกิดอารมณ์นะคะก็เลยว่าเป็นบาปจริงๆแต่ว่าหนูอย่างอื่นหนูก็ไม่ได้ทำบาปท
ทำกรรมหนูพยายามในสิ่งที่ถูกที่ควรเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อได้ดูในไลน์นะเจ้าค่ะไลน์เนี่ยไลน์ธรรมะทีวีนี่หนูจะไลน์ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพวกธรรมะต่างๆนานาสอนคนอื่นจนเจ้าค่ะแต่หนูก็ทราบหลายๆเรื่องแต่ว่าหนูก็ยังไม่ทราบจุดตรงนี้คือว่าที่เราน่ะคือจริงๆเราควรจะไม่โกรธเขาเพราะมันเป็นกรรมเวรของเราเองแต่ว่าแต่เราอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องคือผัวเดียวเมียเดียวไม่ไปละลาบไปลวงคนอื่นเขามันก็ไม่ได้หนูเลยอยากเรียนเจ้าค่ะเราอยากทราบว่ามันผิดอันนี้ขอเดี๋ยวหนูขอปิดโทรศัพท์ปิดอันนี้หนูจะฟังทางสถานีโทรทัศน์นะเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยชี้แจงนะคะว่าความผิดนี้มันละลาบไปลวงไปถึงแบบประมาณที่ว่าแค่คิดหมายถึงว่าเออเขาสวยอยากขี่อยากอะไรแบบไม่ถึงกับว่าไปละลาบลวงส่วนเกินส่วนอื่นแต่ว่ามันผิดไหมเจ้าค่ะสิ่งมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราก็เป็นคนอันเดียวกันสามีภรรยาคือสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องภาวนาตนได้ว่าถ้าฉันทำผิดช่วยกล่าวหรือตักเตือนฉันได้นะมันคล้ายๆสามีภรรยาก็เป็นบุคคลคนเดียวกันแล้วนะแต่ว่าไอ้เรื่องจิตใจเนี่ยมันแยกกันนะฉะนั้นการคนเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยจิตใจจะให้อันเดียวกันมันยากนะมันจะไปทิศทางเดียวกันยากอย่างโยมเป็นคนฝ่ายศีลฝ่ายธรรมสามีก็ไม่ได้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมสามีก็ไปฝ่ายหาเสพหาเลยและเล็มไปด้วยจิตเขาเรียกเสพทางจิตนะไปชอบเขาไปรักลูกเขาเมียเขาแต่ว่ามันยังเป็นบาปแค่จิตแค่ความคิดมันยังไม่สำเร็จอย่างที่ตมาว่ากายวาจามันยังไม่ล่วงไปถึงกายไม่ล่วงถึงวาจามันก็ผิดที่ใจของตัวเจ้าของเขาเองนี่แหละแล้วถามว่าใครเป็นทุกข์ก็เขาแหละเป็นทุกข์อย่างที่โยมว่าเขากระวนกระวายเพราะอะไรเขาไม่ได้ดังใจอย่างที่เขาคิดเขาคิดว่าเออคนนี้สวยนะถ้าได้มาเป็นภรรยาฉันถ้าได้นอนสักครั้งหนึ่งคิดแล้วหาทางว่าจะทำไงให้ได้มานอนให้ได้มาเป็นคู่ชู้ชื้นนั้นคิดว่าเพราะเรายังมีภรรยาเราอยู่เพราะภรรยาเราอยู่เราก็เลยไปหาเศรษฐาเลยไม่ได้มันก็เลยเกิดความเล่าร้อนขึ้นมาภายในจิตใจของเขาทำให้เขากระวนกระวายแต่นี่เราก็สังเกตได้ใช่ไหมคนเราถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเห็นลูกเมียคนหนึ่งเขาแล้วสวยงามก็เห็นคำว่าสวยงามเป็นเรื่องปกติธรรมดานะผู้ที่ชนแต่ว่าไม่ล่วงไปถึงว่าจะต้องได้มาเป็นคู่เสพสมอะไรประเภทลักษณะแบบนั้นฉะนั้นความคิดของโยมถูกแล้วไม่ผิดเพราะว่าเราสามารถเตือนสติกันได้แต่บางครั้งถ้าเราเตือนเขาแล้วเราเกิดมีโทสะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมามันก็ไม่ถูกเราอีกใช่ไหมฉะนั้นเราเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความตั้งใจเตือนด้วยมีสติเมื่อเราเตือนเขาได้แล้วถ้าเขามีโอกาสหรือมีวาสนามีบารมีมีสติเขาก็อาจเลิกคิดไปแทะเลมลูกเมียคนอื่นแต่ถ้าเขายังเลิกละไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางนะเราก็ต้องปล่อยวางแต่ว่าขอให้เรานั้นอย่าให้มีโทษกับเราคือหมายความว่าเราไปใส่อารมณ์ลักษณะงั้นเอ๊ะทำไมฉันเตือนแล้วไม่ฟังฉันมันเป็นตัวเป็นตนอีกใช่ไหมฉะนั้นเตือนแบบไม่มีอคตินะเตือนได้เตือนไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเพราะว่ากรรมใครกรรมของเรานะกรรมใครกรรมของเขาแต่กรรมของเรานั้นเราทำแต่กรรมดีเราไม่เคยไปล่วงละเมิดนะไปนอกลูกนอกทางผิดสามีคนอื่นเราไม่คิดไปรักสามีคนอื่นหรือไปรักใครก็แล้วแต่เรารักเดียวใจเดียวก็ถือว่าเราทำถูกแล้วฉะนั้นโยมก็ไม่ต้องกังวลใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของเขาก็ต้องดับที่ใจของเขาแต่ว่ายังดีมันเกิดที่ใจของเขาแต่กายเขาก็ไม่ได้ขาแข้งเขาก็ไม่เดินไปหาคนนั้นวาจาเขาก็ไม่ได้ไปเกี่ยวพาราศีอันนี้มันก็ยังไม่ใช่บาปเต็มร้อยนะมันแค่แบบที่ใจเหมือนลักษณะของพระเหมือนกันน่ะพระก็ไม่ปรับอาบัติทางใจพระกับพุทธชนคนธรรมดาเหมือนกันก็ไปรักไปชอบญาติโยมมาวัดก็เหมือนกันบางทีคิดไปตะเลิดเปิดเปิงไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนะไม่อยู่ในศีลในธรรมแต่ก็ไม่มีใครไปปรับอาบัติท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ทุกข์ของท่านทุกข์อย่างที่โยมอย่างที่เราเข้าใจผ้าเหลืองร้อนลักษณะนั้นที่จริงมันไม่ใช่หรอกเพราะความทุกข์ราคะมันเกิดเขาบอกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าราคะคิราคะเป็นของร้อนโมหะคิเป็นของร้อนโทสะคิเป็นของร้อน
ทุกอย่างมันร้อนหมดเนี่ยแล้วถามว่าพอร้อนใจแล้วมันออกมาที่กายไงจีวรก็ไม่อยากผมแล้วก็เรียกว่าจีวรร้อนแต่จริงๆไม่ใช่ใจมันร้อนนะใจมันไม่ดีไม่คิดในเรื่องของศีลธรรมไม่คิดในเรื่องของเห็นแล้วก็ปรุงเป็นอสุภะแล้วอย่างสมัยนี้อาตมาก็พูดประจำเทศประจำว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เองก็แล้วแต่เข้าวัดเข้าวานุ่งสั้นเนี่ยแล้วก็พาลูกพาหลานมานุ่งสั้นเนี่ยเราคิดดูมาทำบาปโดยที่ทำให้พระเนี่ยท่านปรุงไม่ตกเนี่ยนะก็ทำให้เกิดความบาปขึ้นมาอีกนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วอย่ามาทำบาปในวัดนะนุ่งพยายามนุ่งให้มันมิดชิดหน่อยนะฉะนั้นบาปมันอยู่ที่ใจของคนคิดนะมันยังไม่สำเร็จนะครับมีสายเข้าจากขอนแก่นโยมอิ่มใจครับโยมใจเจริญพรจ้าค่ะกลับมานัดหลวงพ่อค่ะก็สวัสดีจ้ะค่ะการทำสมาธิจะเริ่มต้นตรงไหนคะ อันนี้ยังไปรู้อยู่แต่ว่ามันชัดเจนโยมทำสมาธิมันติดความเงียบมันจะไปติดความเงียบมันจะไปติดกับความเงียบค่ะแล้วปัญญาก็ไม่เกิดมันทึบมันตื้อค่ะถ้าสติมาก็อยากออกจากสมาธิแต่บางครั้งรู้ทันจิตแต่ว่าคิดอะไรถ้าคิดไม่ดีเราก็รู้ทันก็จะตัดความคิดออกถูกต้องแล้วค่ะแล้วช่วยหลวงพ่อขอบุญบารมีลูกซึ่งหลวงพ่อเจ้าค่ะก็โยมถามว่าสมาธิอะไรนะครับสมาธินี้เราจะสำรวจร่างกายนะคะพิจารณาร่างกายค่ะก็โยมผ่านสมาธิไปแล้วเนี่ยโยมมันผ่านสมาธิไปแล้วมันผ่านไปแล้วสมาธิโยมเนี่ยโยมมันมาเข้าสมถะมันผ่านมันวิปัสสนาแล้วตอนที่อารมณ์รู้แล้วละเนี่ยแหละมันเป็นวิปัสสนาไงตอนนี้โยมไม่ต้องทำแล้วสมาธิโยมก็เข้าทำยังไงล่ะคะโยมก็เจริญสติไงตัวรู้ไงโยมไม่ต้องมานั่งหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วโยมก็ดูลมค่ะดูว่าลมตัวเองโอ้เลยค่ะอุ้ยดีใจจังเลยแล้วทีนี้จะจับผิดเอาตรงไหนคะก็ดูความคิดถ้าไม่มีความคิดก็ดูความนิ่งความเฉยนั่นแหละตอนนี้โยมบอกว่านั่งแล้วมันไม่มีอะไรมันจะเฉยใช่ไหมโยมก็ถอนจิตออกมาดิมาพิจารณาร่างกายดิกายของเรามันประกอบด้วยอะไรผมขนเล็บฟันหนังนะพิจารณาออกมาให้มันเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเราลองนึกมโนภาพแหวะเอามีดแหวะอกดูแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในมีอะไรมีอะไรมีเนื้อมีเอ็นมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีปอดมีไตมีไส้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยอมพิจารณาว่าให้มันเป็นของไม่สะอาดแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวเรานี้มันคืออะไรผมคือชื่อเราเป็นเราใช่ไหมผมขนเรียกว่าเป็นเราใช่ไหมขนแปลว่าเป็นเราใช่ไหมตรงไหนที่แปลว่าเป็นเราอายุต้องหาเหตุหาผลของตัวเองนะว่าตัวเรานี่มันประกอบด้วยอะไรทำไมถ้าโยมหาเหตุหาผลตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าธรรมะบอกโยมเนี่ยมันจะเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้โยมชื่ออะไรสังขารร่างกายของโยมหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมผมสั้นผมยาวผมงอผมขาวผมยาวอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นเราใช่ไหมจะเป็นว่าเราใช่ไหมขนจะว่าเป็นเราใช่ไหมมันไม่ใช่มันรวมไปทั้งหมดในสารพานร่างกายอาการ32เนี่ยรวมแล้วมันเป็นตัวเราที่ว่าชื่อเรานี่นะค่ะทีนี้โยมมีความสงบแล้วมีตัวเฉยแล้วเนี่ยโยมก็ถอนออกมาพิจารณาก็คือมาคิดยังไงเองคิดใคร่ควรความเป็นอนิจจังของร่างกายความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนความเป็นทุกข์ของร่างกายนั่งนานนอนนานเดินนานคิดนานเป็นทุกข์นะแล้วสุดท้ายมันไม่เที่ยงเราไปบังคับได้ไหมร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายได้ไหมโยมต้องใช้คือสมาธิโยมผ่านไปแล้วโอเคค่ะได้ตอนนี้โยมก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาญาณต้องให้มีนะคือพิจารณา
ความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนนิจังทุกขังอนัตตานี่แหละเจริญสิ่งเหล่านี้แหละนะค่ะไอเนี่ยแหละสามัญลักษณะของเรานี่แหละคือยกประเด็นอะไรขึ้นมาก็ได้ภายในร่างกายของเราเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมาพิจารณาพิจารณาตัวเราเองว่าพิจารณาตัวเองว่าแต่ก่อนเราเป็นเด็กแล้วเราก็เจริญวัยขึ้นมาเป็นสาวเมื่อเป็นสาวแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มชราแล้วใช่ไหมความแก่กำลังคืบคลานมาแล้วแล้วถามว่าจำความเจ็บความไข้เรามีหรือยังถ้ายังไม่มาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วถามว่าสุดท้ายความตายกำลังคืบคลานเข้ามาเนี่ยเราเตรียมตัวหรือยังเตรียมใจว่าหรือยังว่าเราจะตายอย่างไรตายในสภาพไหนแล้วเราจะยอมรับสภาพทุกขเวทนาพยาธิโลคาพยาธิเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมนี่ยมต้องพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วมันเกิดตัวเบื่อหน่ายตัวพิชาทำพิธานนะทำให้เกิดเบื่อหน่ายในหลังขาร่างกายก็ไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายแต่ผลสุดท้ายก็หาทางออกจากทุกจากสังสารวัฏนี่ก็คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเข้าสู่กระแสพระนิพพานนี่อย่างนี้นะโยมนะตอนนี้ถ้าเราไปติดสุขก็คือไม่ว่าติดสมาธิไงนั่งแล้วก็สบายนั่งแล้วก็ไม่คิดนั่งแล้วก็เฉยนั่งแล้วก็มีแต่ความสุขอันนั้นไม่เกิดปัญญานะมันเรียกว่าติดสุขมันจะเข้าขายตรงนั้นแหละค่ะต้องคิดต้องคิดต้องพิจารณานะฉะนั้นเมื่อความสงบพอเพียงแล้วถ้าเขาจิตเรามันคิดก็ถามว่าคิดอะไรคิดให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นเรื่องเป็นราวคิดให้มันเกิดกุศลขึ้นมาในจิตใจนะจะไปคิดอิจฉาริษยาตาร้อนเขานี่มันไม่ใช่นะไปคิดไปเรื่องทำมาหากินให้ร่ำให้รวยก็ไม่ใช่นะคิดถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละแค่นี้แหละนะค่ะสมาธิมันพ้นไปแล้วเตรียมตัวเหมือนกันลุงพ่อเตรียมตัวตายค่ะเตรียมตัวตายว่าจะตายท่าไหนตายเช้าตายเย็นจะตายสบายหรือตายไม่สบายแบบทุรนทุรายหรือว่าจะแก่ตายหรือจะหมดลมตายนั่นแหละเราคิดกันบ้างหรือยังไม่เคยคิดเลยนะถ้ามันคิดแล้วพอร่างกายนี้ก็บริจาคแล้วค่ะก็ดีแล้วนะก็นั่นแหละธรรมะที่เราไม่ต้องทำแล้วมันพ้นไปแล้วนะมันมาหาวิธีแล้วไปนั่งปุ๊บมันจะทำสมาธิทันทีแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็ว่างแล้วมันก็นั่นแหละสมาธิมันมีสมาธิมันมีอยู่ในตัวแล้วสมาธิมันไม่เสื่อมนะสมาธิของโยมมันไม่สั้นมันยาวมันคงที่แล้วถ้าสมมติเข้าไปนั่งปุ๊บนี่ก็คือเจริญสติเลยใช่ไหมใช่เจริญสติไม่ต้องมาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจนึกโทไม่ต้องแล้วมันอนุบาลอ๋อเหรอคะเราผ่านไปแล้วเข้ามาก็เจริญสติเลยดูอารมณ์ดูสิ่งที่มากระทบแล้วก็อย่างที่รามประมาว่าเนี่ยพิจารณาร่างกายบ่อยๆนะยกขึ้นมาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเกิดแก่เจ็บตายคิดถึงบุญคิดถึงบาปของเราที่เราจะได้รับเป็นวิบากกรรมของเราเนี่ยแล้วเราก็จะละสร้างแต่ความดีพิจารณาเรื่อยๆไปแล้วมันจะเกิดตัวปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสังขารร่างกายจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสิ่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอะไรจะดับไปก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีอะไรที่เหนือธรรมชาติไม่มีอะไรที่เหนือไปธรรมะนะญาติโยมนะค่ะทำดีแล้วล่ะทำดีแล้วนะค่ะทำอยู่จะอยู่ในห้องพระเลยค่ะหลวงพ่อจะอยู่ในห้องพระเลยคนเดียวค่ะก็อยู่คนเดียวอย่าไปติดสมาธิอย่าไปติดสุขอย่าไปติดสุขถอนจิตออกมาคิดพิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาตาโจเนี่ยเห็นผมขนและผนังของเราเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นเด่นชัดเลยนะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนะเห็นสังขารร่างกายของเรามันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเห็นจิตใจของเราที่มันพัฒนาขึ้นดีขึ้นจิตใจที่มีสติปัญญาที่จะรู้เฉลียวฉลาดรอบรู้อารมณ์สิ่งที่มากระทบแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าการทำสมาธิของเรามันเจริญหรือไม่เจริญอาศัยสิ่งที่กระทบตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจนะหูได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจใจที่คิดนึกในเรื่องต่างๆนานาเนี่ยพอใจหรือไม่พอใจถ้ามันวางเฉยได้แสดงว่าการปฏิบัติของเรานี่มันเจริญแล้วนะมันละอารมณ์ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้ว
แต่ถ้าเห็นแล้วก็ยังกระทบยังพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจในสิ่งที่เขาสรรเสริญขุ่นมัวในสิ่งที่เขานินทาเงี้ยแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะต้องรู้เฉยอย่างหลวงปู่สังวานท่านว่าปฏิบัติแล้วต้องรู้เฉยรู้เฉยแล้วสติเมื่อมีสติแล้วมันจะมีตัวละไงเห็นไหมค่ะมีตัวละสตินี่มันก็คือสมาธินั่นแหละค่ะตอนนี้สัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาโยมต้องมีสัมปชัญญะบวกเข้าไปด้วยมีสติสัมปชัญญะถ้ามีแต่สติไม่มีสัมปชัญญะมันก็ไม่ฉลาดมันติดในสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นไงเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันของเราอารมณ์เราเฉยๆอารมณ์เราว่างๆอารมณ์เราสว่างสว่างไม่ขุ่นมัวอันนี้แหละแต่นี้ต้องให้เป็นสัมปชัญญะคือปัญญารอบรู้ตามกองสังขารตามความเป็นจริงนะญาติโยมนะทำต่อไปดีแล้วล่ะเจริญไปเจริญไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆนะมันจะมีตัวละไปเรื่อยละลมทุกสิ่งทุกอย่างมันละตัวละตนหมดเลยไม่มีอะไรเลยร่างกายนี้มันสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะอาศัยข้าวสุกอาศัยน้ำอาศัยผลไม้ให้อยู่ได้แล้วก็อาศัยอากาศแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออาศัยจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่ขุ่นมัววิญญาณก็เป็นเครื่องรับรู้แต่สิ่งที่ดีนะเป็นวิญญาณที่เห็นตามความเป็นจริงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโยมนะทำไปนะดีละสาธุด้วยนะมีอะไรก็สงสัยก็ถามมานะถ้าไม่ถามโยมก็ยังสงสัยโยมจะทำสมาธิตอนไหนโดนทำพ้นไปแล้วขอโทษนะคะแล้ววันไหนหลวงพ่อออกอากาศคะก็วันเสาร์ไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าพรุ่งนี้พ่อจะมาพรุ่งนี้จะไปรับบัตรประกาศนียบัตรเกียรติคุณนะมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็จะถวายเกียรติบัตรให้อาตมาไม่รู้ก็ถวายให้อนุโมทนากับหลวงพ่อดีจังเลยค่ะเขาก็มาติดต่อจะให้เนี่ยเขาก็คิดว่าอาตมาไม่ไปรับไงครับพอบอกอาตมาไปเองเขาก็ดีใจค่ะคนเขาตั้งใจให้เราแล้วเราให้คนอื่นไปแทนหรือว่าให้คนอื่นไปรับแทนนี่มันเหมือนกับไม่อะไรไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆนะก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเป็นพระดีแล้วเขาประกาศเกียรติคุณให้เราแล้วทำไมเราจะไปรับไม่ได้ไม่ยากเย็นอะไรตรงไหนนะแต่ว่าน่าจะมาไม่ทันช่วงโมงแรกนะเข้าชั่วโมงสองนะโยมนะทำมาดีแล้วแต่นักทำความดีเราไม่ต้องหวังให้ใครมายกย่องหรอกมันรู้อยู่กับจิตใจของตัวเราเองเนี่ยนะไม่จ้างให้ใครมาสรรเสริญหรอกเราสรรเสริญตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเรามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยโอ้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติดังตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโอ้เรามีความสุขนะค่ะมีความสุขของพ่อมีความสุขไม่โอ้อวดไม่เงียบเงียบค่ะเฉยเฉยค่ะคนอื่นเขาถ้าคุยกับใครเราไม่เข้าทางเราแล้วก็หลีกเล่นไปซะเราก็ไม่ต้องใครยกย่องแล้วโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมดีนะไม่เอาตรงนั้นของพ่อไม่เอาเลยปฏิบัติไม่เอาหลวงพ่อชาบอกแล้วปฏิบัติไม่ให้เอาแต่ถ้าอย่างเอานี่ไม่ใช่การประพฤติการปฏิบัติที่แท้จริงนะเราต้องเอาวิมุตติสมมุติจะไปเอามันสมมุติสมาธิก็เป็นเรื่องสมมุตินะแต่จะให้วิมุตติต้องปัญญาวิมุตตินะนะสมมุติสิ่งเหล่านี้สมมุติถ้ามันลมหายใจเข้าออกก็เป็นเรื่องสมมุติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเป็นเรื่องสมมุติสมมุติให้ไปสู่วิมุตติคือหลุดพ้นคือไม่ต้องยึดหรือถ้าเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพอใจสงบแล้วใจเป็นสมาธิแล้วไม่ใช่แล้วทิ้งแล้วละแล้วใช่ไหมค่ะปฏิบัติเพื่อละเอาเจริญสติอย่างเดียวเลยตัวรู้มันรู้แล้วมันจะละไงใช่ไหมอย่างที่โยมว่าพอโยมมีสติรู้แล้วมันละอารมณ์ไปโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเลยมันเป็นอัตโนมัติไงมันละอารมณ์ที่มากระทบได้ใช่ไหมค่ะฉะนั้นเราไม่ต้องไปถามใครว่าฉันปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมันก้าวหน้าหรือมันถอยหลังเรารู้ในตัวของเราเองสิ่งที่มากระทบนี่แหละถ้าเราเฉยได้ไม่กระเพื่อมนะถ้าใจเราไม่กระเพื่อมใจเรานิ่งเหมือนอย่างที่เราภาวนาอยู่เนี่ยใครจะมาสรรเสริญเราก็ไม่ฟูนะใครจะมานินทาเราก็ไม่แฟบนะใครมาด่าเราเราก็ไม่ส่งเสียอกเสียใจเศร้าหมองใจใครมาสรรเสริญเราเราหน้าเราบานมีกระด้งนั้นก็ไม่ใช่นะเราต้องเฉยๆของเราเหลือทิฏฐิหลวงพ่อ
ทำยังไงที่จะลดทิฐิลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะหลวงพ่อทิฐิจะลดอยู่นะคะลดลงครึ่งนึงเอา 70% จะลดได้ทิฐิด้านไหนอะทิฐิด้านไหนทิฐิคือความเห็นอะไรล่ะทิฐิคือความโมโหความโกรธนะหลวงพ่อโอ้ยนั่นมันความโกรธมันโกรธก็ต้องพยายามละค่ะแต่นั่นแหละก็ต้องนึกถึงอย่างที่อาจารย์ชูรัตน์ว่าถึงความตายอ่ะนะถ้าตายแล้วใครจะมาด่าใครจะมาว่าอะไรก็ไม่มีโกรธแล้วจะทำยังไงเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้ดึงตัวนี้เข้ามาเลยใช่ไหมคะถ้าโกรธก็คิดถึงความตายสติเข้ามาเลยค่ะใช่สติมานั่นแหละก็นั่นแหละคือโกรธก็ให้รู้ไงพอรู้ปุ๊บมันก็จะละไงสายหนอใช่ไหมค่ะก็ดีละทำไปเรื่อยๆนะค่ะขอพระคุณหลวงพ่อมากมากปฏิบัติไปขอให้เจริญในธรรมนะให้รู้ธรรมเห็นธรรมนะมีอะไรสงสัยโทรมาถามจะได้หมดสงสัยมันจะได้เดินต่อไปงั้นมันงมโขงอยู่งั้นแหละนะจะเดินก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่าถอยหลังนะปฏิบัติรักษาอารมณ์ของตัวเองรักษาสติของตัวเองไว้ไปเรื่อยๆนะค่ะสาธุหลวงพ่อเจ้าค่ะก็สัปดาห์หน้าอาตมาก็คงมาอยู่เพราะว่าจะไปทอดกฐินที่เยอรมันกลับจากเยอรมันแล้วก็ต่อด้วยอินเดียก็จะกลับมารายการก็เดือนหน้างั้นให้ญาติโยมก็ต้องรอหรือไม่ส่งใจไปร่วมบุญกฐินกับที่เยอรมันแล้วก็ที่วัดป่ามุจลินประเทศอินเดียแล้วก็มีข่าวดีอีกอย่างนึงเมื่อ2วันอาตมาพระศรีลังกาพระที่อินเดียพระกังกาตาท่านมากราบท่านก็อยากได้พระพุทธรูปจินดาราชหน้าตา60นิ้วไปไว้ที่วัดวันนี้ตมาก็เลยไปสั่งหล่อแล้วนะทีนี้ญาติโยมคนใดต้องการที่จะสร้างพระพุทธจิราชไปไว้ที่ประเทศอินเดียนะร่วมบุญได้ที่พระสังฆทานแล้วก็จะไปถวายท่านวันที่28กุมภาตมาจะจัดทัวร์ไปทัวร์บุญนี่อีกครั้งหนึ่งนะเป็นบุญรอบ2คือเป็นบุญแบบนอนวัดกินวัดเป็นบัวเป็นไหว้พระแบบรอบ2แบบคนมีปัจจัยน้อยๆสัก 30,000 เนี่ยก็ไปได้ประหยัดแบบตัวประหยัดนะครับรายการธรรมะดวงใจก็ช่วงแรกก็หมดเวลาครับขอพักสักครู่ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2558วันเสาร์ที่31ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นทอดกฐินถวายณวัดเขาภูคาตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันพุธที่4พฤศจิกายนทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนทอดถวายณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนทอดถวายณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดเขาแต่งอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดศรีเจริญธรรมตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาด
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์ป่าหนองแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและวัดทรัพย์สมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนทอดถวายณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโยสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมันวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พักสงฆ์ป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตันโตนอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทและวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียและวัดอุ้มผางธรรมรามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันเสาร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558ขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเปิดรับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครวันพุธที่4พฤศจิกายนผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร024961160 024961240 024961242โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะขอเจริญสุขสาธุชนคนดีทั้งหลายก็ท่านอันนี้ท่านกำลังได้รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจมาพบกันในช่วงที่สองตอนนี้ธรรมภาพพระอาจารย์ปราชญ์ชัยศรีพุทธิโยจะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ถ้าท่านจะปรึกษาปัญหาธรรมะก็เชิญโทรมาได้ทางที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ก็ฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160024961160
แล้วก็ฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทและในช่วงที่2นี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุทรไปเรียนสิริวัฒโนท่านก็ยังอยู่กับเราเป็นผู้ตอบปัญหาอยู่นะครับเชิญพบกับหลวงพ่อได้เลยสวัสดีการครับก็อย่างที่ข้าพูดค้างไว้ก่อนตอนเบรกว่าเราจะจัดไปไหว้พระสังเวยทั้งสี่อีกครั้งหนึ่งในเดือนประมาณปลายเดือนกุมภาวันที่28แล้วก็จะไปเอาพระพุทธรูปหน้าตาก60นิ้วไปถวายวัดที่วัดที่วิริยะยานที่กาลกาตาห่างจากสนามบินประมาณ3กิโลเป็นวัดใหญ่ที่เป็นวัดที่หลวงพ่อวิริยังเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่ก็เลยเมื่อวานนี้ก็ได้ไปติดต่อคิดว่าพระคงไม่ปั้นเขาก็จะมีพระชินราชมีพิมพ์อยู่แล้วก็ได้แล้วก็ประมาณ300,000 กว่า 300,000 กว่าก็ไม่ใช่300,000 กว่า 135,000เขาก็มีพิมพ์อยู่แล้วแต่นี่ก็จะบวกค่าขนส่งไปอีกแล้วก็ค่าแพ็คค่าอะไรอีกก็คิดว่าถ้าพระท่านติดต่อมาก็จะดำเนินการได้เลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ว่าไปเยี่ยมหลวงตาผู้ช่วยเจ้าวัดวัดโพก็เกิดความคิดว่าจะตั้งเป็นกองทุนธรรมะสว่างใจฟ้าครับเพื่อช่วยเหลือพระอภราชและก็ญาติโยมที่ทุพพลภาพคนแก่คนเฒ่าตอนนี้ก็จะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแต่ยังไม่คิดว่าจะเป็นกองทุนแบบเป็นทุนสงเคราะห์เป็นกองๆหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคิดกันอีกทีต้องปรึกษาหลวงพ่อเจ้าคุณวัดบางพอลงกฎอีกทีว่าจะเอาไงดีเพราะคนที่ตกทุกข์ได้ยากยังมีเยอะแล้วส่วนใหญ่พระชราภาพที่ตั้งใจเนี่ยบวชไม่สึกเนี่ยก็ตาในผ้าเหลืองนี่มีมากแต่ปัญหาคือพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีพระภิกษุดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์เมื่อวานที่วัดโพเนี่ยครอบครัวนั้นเป็นมีแต่ผู้หญิงงั้นเลยต้องไปเช็ดขี้เช็ดเยื่อต้องสวนทวารต้องอาบน้ำเช็ดตัวเช็ดอะไรพอดูแล้วเรานึกสภาพโอ้นี่มันไม่เหมาะนะแต่ว่ามันไม่มีคนทำจากฝึกมาแล้วคนที่ไปอุปถัมภ์ท่านก็ไม่ใช่คนดีคือมีโรคประจำตัวโรคหัวใจไบพาสเป็นโรคด้วยแต่ว่าได้พลานิสงส์จากที่ได้ดูแลหลวงตาเนี่ยก็การเจ็บไข้ในป่วยก็ไม่สุดแล้วก็หลวงตานี่ก็ได้มีโอกาสอุปถัมภ์อุปถากสมเด็จที่วัดโพวัดโพนะครับก็เป็นอานิสงส์เนี่ยนะถึงบอกว่าเราทำบุญอย่างไรเนี่ยบุญนั้นสนองเราเมื่อเราให้พระนะให้เรื่องยาเรื่องอาหารการกินแก่พระป่วยหรือผู้ทุกคนภาพคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็จะได้พระกำลังได้ให้ยังไงก็ได้ยังไงให้ยังไงให้งั้นนะให้สุขะแล้วให้สุขเขาสุขนั้นก็ถึงเราให้พระสุขะให้สมบัติเราก็ได้สมบัติใช่ครับประเนีของก็ได้ประเนีกลับมาทีนี้คิดเห็นแล้วเรามันสะท้อนว่าเราเป็นพระเราเป็นสงฆ์ด้วยกันเราเป็นลูกพุทธเจ้าด้วยกันเราไม่ยิ้มมือเข้าไปช่วยมันก็ดูกระไรอยู่เราไปเยี่ยมเขาเฉยๆทั้งที่คนที่ดูแลก็ไม่ใช่ญาตินะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นญาติในชาติที่แล้วเป็นลูกกันก็ไม่มีความรังเกียจแล้วปกตินอน10ปีเนี่ยมันต้องมีแผลกดทับนะแต่นี่เขาไม่มีเขาทำความสะอาดอย่างดีเลยดูแลดีจากการที่ก็ไม่เคยได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาไปศึกษาดูแลผู้ป่วยจนเขาชำนาญเลยนะก็มีคนมาจะขอให้ไปดูแลคนป่วยแต่แกไม่เอาทีนี้คนเราเนี่ยถ้าทำอะไรโดยที่ไม่เกิดความศรัทธาเนี่ยโดยแบบจ้างเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างนี้หรอกครับนะครับเพราะว่าต้องฟีทหาร5เวลาเออนะแล้วครอบครัวนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยคนขายของเก่าไปหมดแล้วไม่มีเงินทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออยังไงไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้เมื่อวานก็เอาเงินไปให้เขาแสนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออถ้าขาดเลือดยังไงนะก็บอกแล้วหลวงพ่อหลวงกฎนี่ก็ช่วยเรื่องเครื่องหายใจเครื่องดูดเสลดเครื่องผ้าอ้อมอะไรทุกอย่างเลยก็ประหยัดไปแต่ว่าต้องไปหาหมอประจำต้องให้ยาทางสายยางแล้วเมื่อวานไปนี่หลวงตาลืมตาโพร่งเลยหน้าตาแจ่มใสเหมือนกับไม่ใช่คนป่วยแต่เพราะว่าการดูแลหรือแกก็ยังสัมผัสได้แต่พูดไม่ได้คือเราเห็นสภาพนี้เรานึกเอ๊ะถ้าเราแก่ไปเราเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่อนาคตเราจะไปคิดมันเลยนะเราคิดว่าถ้าเราทำดียังไงเราเคยช่วยเหลือเขาไว้ยังไงเราก็คงไม่ตกทุกข์ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าตกทุกข์ได้ยากแสดงว่าเรานั้นทำกรรมไว้ก็ไม่เป็นไรยอมรับกรรมก็ได้ใช่ใช่ทีนี้เขาบอกว่า
มันอยู่ได้กรรม10ปีแล้วไม่ตายทั้งนั้นที่อยากจะตายก็ไม่ตายครับตอนนี้เลยให้กำลังใจคนคนที่อยู่ว่าท่านอยู่นานเราก็ได้ทำบุญกับท่านถ้าทำบุญกับพระครับก็เหมือนกับอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมครับดูแลพิสุขใครยังไงครับโอ้โหได้อันนี้สูงมากเลยมาแล้วเราไปบอกว่าเออโยมขาดอะไรแล้วบอกตมานะเขาก็ไม่กล้าบอกกับเขาเกรงใจใช่ครับเราต้องนึกถึงนี่ถ้าเราจะช่วยเขาจริงไปช่วยเลยครับอย่าพูดจะเอาใจใช่ไหมผมไปบอกพอผมกลับมาปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกป๊อกป๊อกป๊อกก็โทรบอกครอบครัวเนี่ยเขาบอกตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยดีใจดีใจที่พระไปช่วยพระไม่ใช่ดีใจที่จะได้ปัจจัยอะไรจากเราหรอกหมายความว่ายังไงเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วท่านหลวงพ่อที่ท่านเขียนพระสิทธิ์ไว้ไหมครั้งสุดท้ายว่าอย่าทิ้งกันใช่ครับทีนี้เราเป็นสงฆ์เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าหลวงตาไม่ใช่พระวัดสังฆทานหลวงตาไม่ใช่พระปฏิบัติไม่ใช่เป็นลูกตถาคตเหมือนกันใช่กันแล้ววัดสังฆทานเป็นศูนย์รวมเนี่ยเราจะบอกบุญเลยกับใครก็ง่ายใช่ไหมคนนั้นช่วยนิดช่วยนิดช่วยหน่อยมันเป็นไปได้ดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจทั้งที่เราก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกพระสังฆทานก็ไม่ใช่ร่ำรวยแต่ว่าอยู่ได้เพราะมีใจคนเล็กคนละน้อยอย่างของของพ่อหลวงกฎแท่นเนี่ยเราก็ช่วยกันกดใช่ไหมหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็กดหนึ่งงานจะลืมงานทำบุญมีสายผมก็จะกดบ่อยเหมือนกันผมลืมไม่ค่อยได้กดแล้วครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากโคราชโยมบุญเจริญพรก็นมัสการหลวงพ่อจ้าว่ามาเลยนี่คักคือลูกพ่อเรื่องที่ว่าสมาธิที่ว่าคุณตะกี้เขาถามลูกกคือลูกก็เริ่มปฏิบัติถ้าลูกเริ่มทำปุ๊บหมายถึงว่านั่งสมาธิลูกก็จะต้องดูลมแล้วก็พูดโทพูดโทใช่ไหมคะแล้วนานไหมคะถึงจะต้องพิจารณาดูตัวนะคะหลวงพ่อคือถ้าเราภาวนาพุทโธกับพุทโธไปเรื่อยจนกว่าใจมันจะสงบจนกว่าใจมันจะละคำภาวนาแต่ถ้าเราพิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจนันตานะคะโลมาเกสาพิจารณาไปเรื่อยโอโลปฏิโลมหรือไม่มองเห็นผมบนศีรษะของเราเห็นขนของเราเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเราพิจารณาเรื่อยไปจนชัดพอชัดแล้วพอจิตเป็นสมาธิแล้วตัวนี้มันละออกไปไม่เห็นอะไรมีเห็นแต่ใจตัวเองนะจะบอกว่านานขนาดไหนก็แล้วแต่จิตจะพอใจจิตจะเข้าสมาธิช่วงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เผลอสติไม่ขาดสตินะบางคนก็เข้าเร็วบางคนก็เข้าช้าแต่ยังโยมเนี่ยปฏิบัติมานานแล้วจะมาคิดว่าไม่ต้องไปภาวนาลูกลูกขึ้นกำลังเริ่มจะทำได้ไม่นานเนี่ยค่ะได้สามครั้งนั่งเนี่ยค่ะกำลังอนุบาลกำลังเป็นอนุบาลอนุบาลใช่ไหมก็น่าหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทเอาอย่างเดียวโยมที่ไหนที่มันถูกเจริญถูกนิสัยภาวนาแล้วสบายโยมก็ลองก่อนนะเหมือนกับลองชิมอาหารเนี่ยจานนี้ก็ดีจานนี้ก็อร่อยแต่ทิ้งไหนที่เราทั้งดีทั้งอร่อยที่เราชอบนั่นแหละเอาอันนี้อันเดียวอย่าไปสเปรดสเปล่าหลายอย่างเดี๋ยวมันไม่รู้จะสงบยังไงมันตีกันนะคือตอนแรกเราพยายามพูดโซให้มันนิ่งก่อนใช่ไหมคะเนาะใช่ไม่ให้คิดแล้วพยายามแต่ใหม่ๆมันจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปแต่ให้มีตัวรู้ว่ารู้ว่าคิดอะไรไงคิดอะไรล่ะเราก็รู้ในใจของเราคิดอดีตคิดเรื่องอะไรสิ่งที่ผ่านมาแล้วคิดไปทำไมคือมันปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมันจะละความคิดไม่ได้หรอกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันอยู่ในใจของเก่ามันไม่ละออกนะพอภาวนาไปเรื่อยๆความคิดมันออกมาผุดมาจนไม่มีแล้วจนเหลือแต่ความรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันมีขึ้นในจิตใจในขณะที่ภาวนานะเข้าใจนานไหมคะหลวงพ่อถึงจะต้องดูร่างกายนะคะก็ยอมดูไปเรื่อยๆจะไปตั้งคำถามว่านานไม่นานกี่นาทีมันคือให้ดูอะพอดูพอจิตมันสงบใจไม่วอกแวกใจไม่ส่งออกไปนอกจิตจดจ่อจดจ้องอยู่กับกายนะไม่ช้าไม่นานมันก็สงบแต่ที่มันไม่สงบเพราะอะไรใช้เวลานานเพราะอะไรจิตที่มีความคิดก็จะมีจิตที่มีตัวเจตสิกที่ปรุงแต่งนะเป็นสังขารขึ้นมาโอ้ยหลวงพ่อพอนั่งปั๊บก็อีเนี่ยอีกเดี๋ยวคันตรงนั้นเดี๋ยวอันนั้นปล่อยมันนั่นสังขารละมันปล่อยมันก่อนแต่ว่าให้มีตัวรู้ไงไม่มีตัวรู้ว่ารู้ว่าคันกับคันรู้ว่าภาวนากับภาวนาไม่ต้องไปรำคาญอย่าไปรำคาญเป็นเรื่องธรรมดานะพอเราจะทำความดีพวกนี้มันจะมาเป็นมารพอเราแพ้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างความดีทำไปเรื่อย
อะไรเกิดขึ้นให้รู้เท่านั้นแหละเดี๋ยวมันผ่านไปเองผ่านกันทุกคนธรรมะก็ผ่านเนี่ยเนี่ยคันนู่นคันนี่ยิกยิกยักยักอะไรเนี่ยนั่งแล้วเหมือนกว่านอนนะเกาที่นู่นเกาที่นี่ผ่านนี่แหละมันกวนแบบเจ้าคันลูกนี่โอ้ลูกถึงนึกเนาะโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะขนาดเพิ่งเริ่มทำลูกก็น่ะเริ่มนั่นแหละนั่นแหละตัวมันทักไหนแต่มันไม่คันเลยนะนั่งร้อนขนาดไหนมันก็ไม่ยุบยุบยับเราอาบน้ำอย่างดีพอมันนั่งปั๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วตากระแทบจะลืมไม่ขึ้นหัวนี่ปวดอะไรภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันชนะเองชนะมารพยายามพุทธเจ้าพุทธเจ้าพยายามพิชิตมารเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจท่านตั้งมั่นคือนิ่งไว้อย่างน้องพ่อเนาะเราไม่ต้องไปสุดใจมันพยายามถ้ามันทนไม่ไหวขันกับเกามันเกาแบบมีสติว่ารู้ฉันเกานะนี่ฉันเกาหนอนะฉันเกาหนอนะไอ้ภาวนามีหายใจเข้านึกพุทธพิจารณาเกศาผมขนเล็บผนังก็มีไอ้ตัวภาวนาก็มีไอ้ตัวที่มันเกาตัวที่มันขันก็มีคือมันมีหลายจิตดวงจิตมันมีดวงจิตหลายดวงพอเราภาวนาไปภาวนาไปมันเลือดดวงจิตดวงเดียวดวงจิตที่มีตัวรู้ตัวละนั่นแหละตัวสตินะลูกคิดว่าแต่ว่าเข้าใจว่านั่งพุทโธไปจนว่ากระทั่งเป็นหลายๆเดือนถึงจะมาดูร่างกายเข้าใจก็ไม่ใช่คือหมายว่าโยมก็พุทโธไปก็ได้ถ้าพุทโธเสร็จใช่ไหมพอพุทโธอย่างที่ลายกี้ก็ถามอ่ะพอจิตสงบนิ่งแล้วโยมก็มาดูกายไงมาดูกายความตามความเป็นจริงกายเกิดกายแก่กายเจ็บกายตายกายเน่ากายเปื่อยนะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32ค่ะพิจารณาให้เกิดความต้องนั่งไหนถ้าอยากจะไว้เนาะหลวงพ่อเนาะเรานั่งตรงไหนก็ได้เนาะค่ะเนาะได้ตรงไหนก็ได้นะแล้วถ้าเราถือศีล8ในห้องแอร์ได้มั้ยคะโอ้ยได้ทั้งนั้นแต่ห้องแอร์จะห้องไม่แอร์ได้ทั้งนั้นเลยไม่มีกติกาห้ามข้อ8ข้อเท่านั้นเองห้ามบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่ยัดด้วยสำลีห้องแอร์ห้องไม่แอร์ห้องอารมณ์เขาไม่ได้ระบุไว้นะคือถ้านั่งสบายแล้วเดี๋ยวมันจะหลับจะลืมเนี่ยลูกก็ฟังทานนี้ลูกก็หัดมาจากสถานีหลวงพ่อนี่แหละค่ะแต่ว่าแต่ละทำไปเรื่อยๆคือที่เราอยากถามเราก็ไม่ได้ถามบางทีก็ไม่ตรงก็หัดไปเรื่อยๆเริ่มเหมือนอนุบาลนะคะแต่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าค่ะทำประจำต้องทำประจำนะไม่ใช่ทำอาทิตย์ละครั้งหรือไม่วันเว้นวันก็ทำเป็นให้เป็นนิสัยให้เป็นข้อวัดเลยว่าเช้าตื่นขึ้นมาต้องทำนะนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านนั่งไม่สงบไปยืนนะยืนก็ได้นะยืนในห้องนะยืนในห้องยืนหัดยืนด้วยเพื่อจะได้ฆ่านิวรณ์ยืนแล้วก็เดินด้วยเดินในห้องเราเนี่ยเดินไปเดินมานะกิริยาบทนะยกย่างเหยียบนะสี่บทที่หลวงพ่อสนองสอนน่ะค่ะโน้ตได้ฟังหลวงพ่อสนองสอนคนหลวงพ่อสนองท่านสอนแบบละเอียดนะแต่ถ้าเราหยาบๆก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาพุทซ้ายโทไปก่อนนะแต่พอฝ่ายพุทขวาพุทซ้ายโทไปพอจิตมันไม่ออกไปนอกแล้วเนี่ยมันจะช้าเองโยมมันจะช้าไปอัตโนมัตินะถ้าใหม่ๆช้าๆนี่บางทีมันยังเคอะเขินมันยังไม่ชำนิชำนาญบางทีมันจะล้มอ่ะนางกลางคืนก็กลัวเนาะคนเดียวก็จักยังไงกลัวอะไรอ่ะกลัวผีนั่นแหละผีอยู่ตรงไหนอ่ะผีเคยเห็นผีไหมล่ะผีเป็นหน้าตาเป็นยังไงยงเคยเห็นหรือเปล่าลองนั่งทีหนึ่งนี่ลูกกำลังจะเริ่มเดี๋ยวหนูฟังพอฟังนานๆมันบางทีก็ได้ความรู้มาจากที่ฟังอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละก็ศึกษาไปอันนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมเอาตัวผีในใจเรานี่กว่าผีข้างนอกไม่ต้องกลัวผีในใจเราเนี่ยโอ้โหเราเนี่ยผีเต็มตัวหมดเลยนั่นลูกก็นึกอย่างที่หลวงพ่อสอนที่ลูกก็พยายามเหงื่อแตกเหงื่อพับกันดีคือถ้าเห็นถ้ากลัวเนี่ยกลัวนะสถานีหลวงพ่อนั่นแหละให้ความรู้แสงสว่างแก่ประชาชนไปถ้ากลัวผีนะโยมต้องคิดว่าตัวเองตัวเราก็เป็นผีแล้วจะไปกลัวทำไมผีก็ผีด้วยกันจะกลัวอะไรล่ะพยายามคิดว่ายังไงแล้วก็ต้องเป็นผีอยู่แล้วนะผีมาเพราะไงก็คือคนที่ไม่มีวิญญาณคนที่ไม่มีลมหายใจก็คือผีนั่นเองแล้วถามว่าไอ้วิญญาณไม่มีลมหายใจไม่มีมันหลอกคนได้ไหมล่ะไม่เคยเห็นผีตัวไหนมันมาหลอกคนเลยมีแต่เราหลอกตัวเราเองแล้วปรุงแต่งเพราะทิมปรุงแต่งว่าเป็นผีเป็นนู่นเป็นนี่จริงๆไม่ใช่หรอกนะมันอยู่ที่ตัวเราเองพอเห็นผีปุ๊บน้อมเข้ามาในกายเลยถ้ากลัวผีปุ๊บน้อมมาในกายว่าเราก็เป็นผีผีมันคืออะไรล่ะตาโบใช่ไหมตาโบเพราะอะไรเพราะมันตายใช่ไหมมันตายมากี่วัน
พอตายมันนานๆเห็นเป็นโครงกระดูกเพราะอะไรเพราะมันผุพังบุเน่าไปแล้วมันก็เลยเป็นโครงกระดูกเนี่ยพิจารณาให้เป็นกรรมฐานดินั่นแหละผีในใจของเราแล้วแหละอันนี้พยายามทำผีให้มันอยู่ในใจของเราจะได้ไม่กลัวไงผีอยู่กับเราแล้วจะไปกลัวไงล่ะบางทีก็คิดไปว่าเวลานั่งหลับๆเนี่ยมันกลัวมันจะเป็นแบบเคยได้ยินเขาว่านะว่าคนที่นั่งว่าโอ้ยมันยกโลงสุกมากระแทกหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะโอ้ไปปรุงแต่งเงาเนี่ยมันเลยหนังอะไรมากเขาหลอกเด็กไปแล้วไอ้นั่นมันเขาหลอกเด็กไม่เคยเห็นมีสักทีหนึ่งใช่ไหมไม่มีแต่หลวงพ่อหนูบอกว่าเอ๊ะเขาก็เข้ามากันจุ้นเนาะในวัดน่ะเป็นหลายๆร้อยเขาก็ว่าต้องนั่งนั่งให้มันไม่กลัวเลยระวังจะไปคิดมากระวังจะมันจะไปเสียสติอะไรก็ว่าไปบางคนก็จะรู้มาจากไหนดอกไม่ต้องฟังใครฟังพระอย่างเดียวฟังพระอย่างเดียวไม่ต้องไปฟังใครหรอกพระถ้าไม่หลอกใครหรอกท่านก็สอนให้เราหายกลัวนั่นเองนึกถึงผีก็นึกถึงพระไว้เท่านั้นแหละพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์อยู่ในใจของเราผีเข้าไม่ได้หรอกผีให้มันอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่ว่าผีในใจของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่เรื่อยใช่ไหมไอ้ผีอะไรผีโลภผีโกรธผีหลงนี่แหละนะครับผีท่านเป็นตัวเป็นตนผีอาฆาตพยาบาทริษยาเนี่ยไอ้ผีเปรตทั้งหลายแหละที่มันไม่รู้จักทำบุญนะใจที่เป็นไม่อาบอกุศลเนี่ยไอ้พวกเปรตใช่ไหมที่ไม่ยอมรับอะไรสิ่งที่ดีๆเลยนะครับผีใจเรามันเป็นผีมาตลอดแล้วแล้วไม่ต้องไปกลัวแล้วใช่ไหมจ้ะเนี่ยทีนี้ลุงพ่อจะถามอีกสักข้อหนึ่งว่าอายุ60นี่บวชชีได้ไหมคะโอ้มันบวชได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีศีลสิบก็บวชได้ทั้งนั้นแหละมันจำกัดหกสิบที่ก็ยังเขาก็รับบวชอยู่เนาะค่ะหลวงพ่อเนาะเขาไม่ใช่บวชพระนี่แม่ชีเขาก็ทำมาหากินเองได้นี่ใช่ไหมทำกับข้าวกินได้ทำอะไรเองได้แต่พระไม่ได้นี่ใช่ไหมแล้วก็หกสิบนี่ว่าไหมครับว่าบางคนเขาลักษณะที่ว่าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาแอบแฝงบวชพระแล้วก็มารักษาให้โยมแล้วพาไปโรงพยาบาลก็เป็นภาระไงแค่ถึงไม่เอาไงแต่บางคนก็ไม่ใช่60แล้วจะมีภาระอะไรจะเป็นภาระอะไรแต่ว่าเขาตั้งเป็นกฎว่า60แล้วไม่ให้บวชแต่ไม่ชี้ไม่มีกติกานะก็ธรรมะไม่ทราบนะต้องไปถามสถาบันถ้าเราไม่เข้าสถาบันแม่ชีมันไม่มีปัญหาเราก็บวชตามบ้านเรานี่แหละถามว่าหลวงพ่อจะบวชให้ฉันไหมเนี่ยฉันบวชแล้วฉันไม่เป็นภาระกับหลวงพ่อหรอกฉันมีลูกมีหลานฉันมีความสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็บวชให้นะให้รู้ศาสนาให้อะไรที่มันถูกต้องนี่อะค่ะหลวงพ่อแต่เรื่องแม่ชีมาไม่รู้แต่ที่วัดสังฆทานนี่ไม่ได้บวชให้แล้วไม่ได้บวชให้ถึงแม้ว่าจะอายุไม่ถึง60ก็ไม่บวชให้เพราะว่าปัญหามันเยอะนะพวกแม่ชีปัญหาเยอะพอบวชมาแล้วตัวตนมันเยอะไม่ได้บวชแล้วใช่ไหมคะไม่ได้บวชให้แล้วไม่ได้บวชให้แล้วแค่อยู่ที่มีก็มีไปตายก็ตายไปแต่ใหม่ๆไม่เพิ่มไม่มีแล้วนะแต่มาไม่สนับสนุนสาขาที่ฮัลโหลอยู่เปล่ายังไม่อยู่นะฉะนั้นเรื่องการบวชเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกโยมบวชใจดีกว่านะแต่ถึงเราบวชไหมครับว่าเราอยากจะพ้นภาระไม่อยากจะไปเห็นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับบ้านอยากช่องอะไรเนี่ยคือไม่อย่างเราก็อยากจะมาเป็นอุบาสกวาสิกาช่วยเหลือวัดแต่บางจริงบางครั้งก็สร้างปัญหาให้วัดเหมือนกันตรงนี้ครับพออยู่กันมากๆแล้วเนี่ยมันพระคุมไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวกันนะอันนี้เราก็พูดตามความเป็นจริงนะไม่ได้ประจานอะไรแต่คนเราก็มีบวชในกรรมะเนี่ยเราใช้บวชในคณะระยะสั้นๆดีกว่านะคือที่อยู่นานๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวมีตนนั่นแหละกุฏิก็ของฉันแหละอะไรก็ของฉันแหละอะไรก็ของกูของกูเป็นนกเขาเนี่ยตัวกูของกูเนี่ยกู้นะไม่ได้หรอกแค่นี้หลวงพ่อท่านก็เลยไม่มีนโยบายบวชให้หลายปีแล้วนะแต่บวชก็ต้องพิจารณาจากคณะของแม่ชีอีกว่าคนนี้สมควรบวชไหมครับนะแต่สมัยผมเนี่ยผมว่าคงไม่เอาแล้วเอาบวชในคำดีกว่าใช่ครับปัญหานี่ก็แล้วพอบวชแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มันต่างจากคนอื่นก็คิดว่าตัวเองประเสริฐคนอื่นนะครับคือเป็นมานะทิฏฐิมานะของตัวเองครับผมคือทั้งที่มันเหนือคนอื่นเพราะอะไรตัวเองมีศีลเท่านั้นเองแล้วถามว่าตัวเองศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าบางคนเขาศีลห้าเขาบริสุทธิ์กว่าครับใช่ไหมเขาน้อยกว่าเขาบริสุทธิ์กว่าแต่บางคนไม่ชี้เนี่ยพยายามที่พูดเนี่ยรับศีลสิบไม่ได้แค่9ข้อเองครับอาจารย์รู้ไหมข้อไหนไม่ได้ข้อสุดท้ายครับใช่ไหม
แล้วมันบริสุทธิ์ไหมไม่มีตังค์เลยครับเพราะเขาจะเป็นเขาก็ว่างั้นก็นั่นนี่แล้วถามว่าแม่ชีนั่นที่พูดจริงนะจะมาไม่ได้ไปประนามหรือวิจารณ์แต่เราพูดตามความจริงว่าแม่ชีบวชมาศีลสิบแม่ชีศีลสิบครบบริบูรณ์ไหมครบไหมใช่ถ้าศีลสุดท้ายชาตรูนี่แม่ชีทำไม่ได้เด็กสักคนหนึ่งใช่ไหมที่แน่นอนเลยครับถ้าเป็นผ้ากระโปรงอาบัติไม่ตกกันมันเป็นนิจศีลเนี่ยเป็นนะอาบัติบ่อยๆเนี่ยปงไม่ตกนะสมมุติผ้าทำอาบัติข้อนี้คิดว่าไปคล้ายๆเป็นอาบัติปาจิตีเนี่ยกับปาจิตีมันเลื่อยมันเลื่อยมันเลื่อยมันสะสมสะสมมันตรงปงไม่ตกใช่ไหมทีนี้แม่โยมคิดว่าผมไม่อยู่ใต้เงี้ยนะก็จะบวชจะไม่ชีโกนผมบอกวัดนี้ไม่บวชไม่บวชให้หรอกพอหมอดูมาบอกต้องโกนหัวมันโกนหัวมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันอยู่ที่ศีลหมอดูนะครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.เจริญพรเจริญพรเมื่อการครับท่านอาจารย์อยากจะถามคำถามว่าเมื่อเรานั่งสมาธินั่งพุทโธโทรไปเงี้ยสักก่อนผมเคยบวชเคยนั่งอยู่วัดหลายปีแล้วครับพอนั่งภาวนาพุทโธโทรไปนะมันลมหายใจติดตามลมเข้าออกเข้าออกจะลมหายใจไม่มีนะก็ดีแล้วตกใจถึงรีบออกจากปาร์ตี้เลยทำยังไงถึงเวลานั้นถึงเวลาลมหายใจไม่มีครับเพราะฟังทางโทรทัศน์ท่านนะครับผมยันถอดเพื่อกลับเอาแบบก็จิตเป็นสมาธิแล้วตอนนั้นลมหายใจมันหมดมันก็ละแล้วไงครับคำบริกรรมก็ละแล้วไม่มีนั่นแหละตัวสภาวะความว่างสว่างใช่จิตก็สงบเป็นสมาธิแต่นี่โยมไปตกใจถ้าก็เลยโอกาสหมดโอกาสเยอะมากเยอะมากก็อย่างนั้นคือหมายความว่าจิตมันจะรวมแล้วไงครับก็ดูลมหายใจพอใหม่ๆไงจิตมันหยาบลมก็หยาบครับพอดูไปจิตละเอียดลมก็ละเอียดก็ไปคิดว่าตัวเองมีลมหายใจจะตายครับกลัวจะตายกลัวตายครับผมทีนี้เราคิดว่าถ้าเราตายในสมาธินี่ดีจะขึ้นสวรรค์เลยนั่นไปทางลัดเลยตอนนี้ตั้งนี้ไม่มีครูบาอาจารย์บอกไงครับก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่อย่างที่อาจารย์ว่านะมันละเอียดลงแล้วมันคือปฏิบัติแล้วมันไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งลมหายใจก็ไม่เอาใช่ครับใช่ไหมแต่แรกเราต้องยึดไปก่อนใช่ครับต้องมารู้จักเลยทีนี้คนส่วนมากแม้กระทั่งเราเองเหมือนกันเนี่ยเราก็ทำตามครูบาอาจารย์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าที่เราจะตายแล้วเดี๋ยวนี้มันลมไม่มีบางทีเอามือมาอังจมูกนะไม่มีลมเข้าอ่ะเนี่ยครับมันก็เลยถอนออกจากสมาธิครับแต่เราคิดว่าคนเราถ้าไม่มีลมมันนั่งอยู่ไม่ได้หรอกใช่ใช่มั้ยจิตอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องกลัวล้มลงตัวลงนอนตายตรงนั้นแหละมันที่มันนั่งสมาธิอยู่ได้คนนั่งกับไม่มีลมนั่งได้ใช่ ฉะนั้นถึงบอกหลวงพ่อถึงตั้งรายการธรรมะสว่างใจมาให้ญาติโยมได้ถามข้อคงใจใช่ไหมอย่างเงี้ยโยมถ้าไม่ถามหรือไปถามใครเงี้ยก็พอเกิดสมาธิแล้วเอาไปตกใจอีกครับเลยพลาดโอกาสไปครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากโคราชคุณโยมดาวเจริญพรอยู่ไหมยังอยู่ไหมเจริญพรโยมดาวอยู่เปล่าไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่แต่พอหลวงพ่อบอกว่าไม่รับบวชแล้วเลยความฝันที่ตั้งใจว่าอายุ45เมื่อไหร่ว่าจะไปบวชอยู่ที่วัดสังฆทานก็เลยสลายเลยอ่ะบวชนั่นได้บวชเนกขัมเนกขัมมะไม่บวชจีบวชเนกขัมได้คือตั้งใจเอาไว้นะคะว่าอายุ45เมื่อไหร่เราจะไปบวชแล้วจะไปเป็นแม่ชีที่วัดสังฆทานนะคะพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยมีเดี๋ยวพูดประเด็นนี้ให้ฟังนะค่ะโยมอย่างโยมเนี่ยสมมติโยมนะโยมตั้งใจจะบวชแล้วทำไมไม่บวชให้นะไอ้โยมก็หัวหมอไปบวชที่โคนต้นโพนะที่พุทธกยานะบวชโคนต้นโพแล้วมาอยู่วัดสังฆทานไม่แอบแฝงไงก็คิดว่ายังไงเจ้าวาดก็ไม่ให้ไม่ไล่ออกจากวัดไปหรอกเพราะว่าไปบวชที่โคนโพเจ้าวาดก็คงจะกลัวบาปแต่ที่จริงไม่ใช่นะคือกติกาเนี่ยถ้าใครโกนหัวจากที่อื่นเนี่ยให้อยู่ได้ไม่เกิน7วันนะไม่เกิน7วันแล้วนี่ก็ยังอยู่ออกภาษาแล้วก็ยังไม่ออกไปครับอันนี้ไม่ใช่กฎอาตมานะหลวงพ่อถนองตั้งกฎขึ้นมาไม่ใช่อาตมาเป็นคนตั้งกฎขึ้นมานะคือถ้าท่านเห็นปัญหาแล้วคือคนที่จะบวชสังฆทานเนี่ยต้องพิจารณาจากคณะสงฆ์เสร็จแล้วก็จากคณะของแม่ชีด้วยว่าคนนี้สมควรบวชไหมมีความประพฤติดีไหมมีการแอบแฝงไปรู้จักญาติโยมไปประหล่อโยมไปเรียรายบุญโยมไหมเพราะเราคุมไม่ได้ไงเพราะแม่ชีเนี่ยเราพาจะไปกลุ่มได้ไงใช่ไหม
ในเมื่อถ้าไม่มีฝ่ายสงฆ์อนุมัติไม่มีฝ่ายจริงอนุญาตเนี่ยบวชไม่ได้ก็เลยไปเนี่ยไปละไปเป็นขบวนการแบบนี้มีหลายคนเพราะนั้นผมก็เรียกถามบอกเดี๋ยวโยมก็จะศึกแล้วในภาษาไอ้องศาจะศึกนี่ยังเห็นเดินอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องโกนหัวหรอกทำความดีอ่ะไม่ใช่อันนี้มาลักษณะเหมือนกับว่าจะไปนิพพานก็เพราะโกนหัวนี่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไปนิพพานจะเป็นแต่พระอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะแต่ว่าแล้วหลวงพ่อคะแล้วบวชเนธธรรมะนี่อยู่ได้กี่วันคะก็อยู่ได้ถ้ามีที่อยู่ได้เป็นปีอยู่จนตายนั่นแหละอ๋ออยู่ได้ใช่ไหมได้อยู่จนตายเลยถ้ามีโยมถ้าวัดมีที่ให้พักแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีที่พักแล้วนะคือเราไม่อยากให้เสียชื่อโยมเพราะก่อนๆเนี่ยมาแอบแฝงเงียบบอกว่าเป็นแม่ชีวสังฆทานคนเขาก็ศรัทธานะอันนี้เราพูดความจริงนะไม่ได้วิจารณ์หรือว่าไปใส่ร้ายใครพอมีญาติโยมคนที่ว่ามีปัจจัยมีสตางค์หน่อยคนรวยอ่ะก็ไปโยมมาอยู่กุฏิฉันที่พอเสร็จแล้วก็บอกบุญเขาบอกบุญไม่ได้เข้าวัดบอกบุญเพื่อตัวเองบางทีก็ไปนอกเรื่องนอกราวเนี่ยไปอย่างนั้นเนี่ยพระหลวงพ่อเห็นปัญหาก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเราคุมไม่ได้ไงแล้วแม่ชีเขาจะคุมกันได้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าอย่าให้เป็นเสียชื่อพระเอ้ยเสียชื่อวัดว่าโอ้นี่แม่ชีวัดสังฆทานเนี่ยมาประหลาะเขานี่มาอย่างนู้นอย่างนี้นะมาเรียอะไรเขามาโทรไปหาเขาว่าขอให้ความช่วยเหลือบางทีก็ยิ้มเงินยิ้มทองเขาเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อนมัสการค่ะเอาปัญหาครอบครัวตัวเองมาขอยืมเงินขอยืมอะไรเขาไปช่วยเหลือครอบครัวเขาก็เกรงใจให้เป็นแม่ชีวัดสังฆทานใช่ไหมเห็นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถนองนี่ว่าหลวงพ่อถนองจะอบรมแต่ว่าเขาไม่เอานิสัยไม่เอาอย่างพระเอาอย่างคารวะอย่างที่ว่านะถ้าแม่ชีถือศีลสิบนะหมดปัญหาเลยครับใช่แต่แม่ชีแค่ก็9ข้อเนี่ยจะเป็นแม่ชียังไงก็เลยคิดว่าหลวงพ่อเลยคิดว่าไม่บวชไม่ส่งเสริมดีกว่าเพราะบวชได้แค่9ข้อก็แม่ชีก็ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่บวชยันตายอ่ะใช่ไหมได้แค่9ข้อเองสู้บวชไม่ขำ8เออ8ข้อแล้วแม่ชีจะไปเอาศีล8ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะรับศีล10ไปแล้วใช่เหมือนสมณเณรอ่ะสมณเณรเนี่ยเหมือนกันก็ศีล10ใช่ไหมอันนี้เราคิดว่าถ้าเราไปให้บวชแม่ชีถือศีล9มันก็เท่าส่งเสริมการทำไม่ถูกต้องตามวินัยใช่ไหมเพราะแม่ชีต้องถือศีล10น้อยนักที่แม่ชีจะถือศีล10เพราะแม่ชียังต้องจับเงินจับทองแม้กระทั่งพระเองก็ยังจับเงินจับทองก็ยังไม่บริสุทธิ์แล้วนั่นก็เลยคิดว่าไม่ส่งเสริมให้แม่ชีบวชดีกว่าเอาแค่บวชนี่ขำศีล8เขาก็บริสุทธิ์ใช่ไหมจะได้ธรรมะเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติสมาธิมันจะเจริญขึ้นใช่ครับจะไม่ไปยึดมันขอกันวันนี้สายเข้าจากนนทบุรียกลงพึ่งเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อไพลินเจ้าสวัสดีพระอาจารย์ชัยเจ้าค่ะเจ้าค่ะลงพึ่งกราบขอโอกาสสักนิดนึงนะเจ้าค่ะอยากบอกเพื่อนปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะใช่แต่ว่าอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้นะเจ้าค่ะใช่ปฏิบัติทุกวันอย่าให้ขาดและสามารถบรรลุธรรมได้เลยใช่ไหมคะเออนั่นแหละแล้วการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปบวชเทียเราจงอธิษฐานจิตทุกวันว่าเมื่อบรรลุธรรมแล้วเมื่อมีใครที่ไม่รู้ธรรมเขาถามเราก็ขอให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้เราต้องอธิษฐานไปล่วงหน้าตั้งแต่เราเริ่มเข้าถึงธรรมใหม่ๆเลยนะเจ้าคะใช่พอไม่งั้นเนี่ยหลวงพึ่งที่พูดเนี่ยที่หลวงพึ่งพูดเนี่ยเพราะว่าพระธรรมองค์ธรรมเกิดขึ้นในตัวถึงกับแบบระเบิดเหมือนเราจะตายอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่จำเป็นหรอกลูกหลายครั้งที่มีความตายเข้ามาถึงตัวแต่เราก็ไม่ตายเพราะว่าเราอธิษฐานจิตไว้นะเจ้าค่ะใช่แบบว่าขอประทานอภัยอย่างหนึ่งเจ้าค่ะได้ก็เป็นเพื่อยืนยันญาติโยมเนี่ยเราเกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยก็ลำบากแล้วค่ะที่เราจะไปบวชชีกันเนี่ยหาวัดที่เราจะไปบวชชีกันยาก
แต่จงอย่าท้อแท้นะเจ้าคะนั่นแหละเพื่อนผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากเกิดกันอีกต่อไปแล้วคุณแม่บุญเรือนก็ไม่ได้บวชชีเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยมันเข็ดแล้วความเสื่อมใช่เจ้าคะความเสื่อมของสังขารและความเสื่อมของสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงเลยแม้แต่อย่างเดียวเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจกับเพื่อนผู้หญิงทั้งหลายทั้งหมดนะเจ้าคะจงอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติอยู่ที่บ้านขอให้ปฏิบัติทุกวันกายวาจาจิตเมื่อเราได้บรรลุธรรมแล้วขอให้รักษาไว้รักษากายวาจาจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าไปติเฉินนินทาหรือว่าอะไรอย่าไปยุ่งกับใครเขาทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะต้องรู้จักก็กราบขอโอกาสนะเท่านี้นะเจ้าค่ะสาธุดีแล้วจะได้เป็นเครื่องยืนยันทั้งสองเจ้าค่ะใช่กราบนมัสการเจ้าค่ะเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องมีรูปแบบอะไรใช่ไหมแต่เพียงว่าบวชชีเพื่อสละเพศเป็นพรหมจรรย์นะจะถามอย่างที่ผมพูดอะเมื่อศีลเราไม่บริสุทธิ์เราจะอยู่ไปทำอะไรใช่ไหมนั่นอย่างที่ผมพูดว่าเนี่ยปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยทำใจให้บวชใจไงใช่ครับอย่างคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านก็ไม่ได้บวชแม่ชีเมื่อไหร่ท่านก็นุ่งผ้าลายผ้าดำใช่ไหมเพราะท่านรู้ว่ามันไม่จะเป็นในรูปแบบหรอกเหมือนพระเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วจะปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ครับมันได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกโอกาสไม่เลือกสถานที่ขอให้ลงมือปฏิบัติอย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมอุบาสิกาฟังจะมาแล้วก็อย่าท้อแท้ใจว่าจะฝากชีวิตไว้ว่าสังฆทานแล้วก็เจ้าอาวาสก็ตัดหนทางก็ไม่ใช่นะหนทางมันยังมีแต่ว่าไม่อยากให้โยมได้ทำบาปเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องศีลบริสุทธิ์ก่อนอย่างน้อยศีล5เนี่ยต้องให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วต้องมีสมาธิตัวเนี้ยแล้วศีล8ก็ต้องให้บริสุทธิ์แล้วยิ่งศีล10เนี่ยถ้าเราไม่บริสุทธิ์แล้วสมาธิจะเกิดยังไงครับไม่เกิดเลยนะตัดตอนเลยบางคนเนี่ยบวชมาแล้วศีล10ไม่เคยครบเลยเนี่ยก็ถามว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้มั้ยน้อยมากที่สุดเลยยากมากยากมากเป็นตัวพื้นฐานครับนั่นแหละหลวงพ่อถนอมจึงไม่อยากให้กระทำบาปโดยที่ไม่รู้ตัวไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะสังฆทานนี่ทำไมไม่รับบวชก็อย่างนี้ไงเพราะรักษากันไม่ได้ใช่ไหมก็มันสะสมไว้อยู่ในตัวอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปรักษาอะไรได้นะดังนั้นอย่างที่โยมหลวงพึ่งพูดมาเป็นกำลังใจให้ญาติโยมผู้หญิงนะไม่จำเป็นต้องโกนหัวถ้าเราอยากโกนหัวเพราะว่ารำคาญมันต้องไปรักษาก็โกนไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกแต่เราก็ไม่ต้องมานุ่งขาวห่มขาวอะไรหรอกแต่เราจะรักษาศีล8ศีล10ของเราแต่ว่าศีล10เราคงรักษายากเป็นคารวะจะโยมยิ่งยากใหญ่ต้องทำหากินต้องจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมเรื่องจำเป็นเลยแม้กระทั่งพระเองก็มีข้ออ้างถ้าไม่จับเองจะมีใครมาช่วยจับมีช่วยใช้จ่ายก็ต้องจับเองอีกจริงเป็นแม่ชีถือศีล10จะมีลูกศิษย์ลูกหาตามถือย่ามาเลยท่านนึกถึงสภาพนี้มันคล่องตัวไหมเรื่องโยงเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมจะไปเอาศีล8มันก็ไม่ได้ก็เป็นแค่ได้ขมะก็ได้ขมะใช่ไหมครับอย่างนี้เลยยมอย่าไปน้อยใจนะว่าวัดสังฆทานนี่ไม่มีนโยบายอย่างนี้ไม่ใช่นะปฏิบัติยังไงก็ได้มาถือศีลที่วัดนะถือศีลอุโบสถก็ได้มาถือศีลวันพระหรือวันเสาร์ก็ได้ปฏิบัติได้มันรู้ทำได้นะไม่ต้องท้อแท้ใจนะโยมนะปฏิบัติได้รู้สักรักษากายวาจาใจของตัวให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็แล้วกันนะครับขอโอกาสครับประเดี๋ยวมีสายเข้าจากนนทบุรี เป็นจมาศเจริญพรจากนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจริญพรโยมเป็นจมาศฮัลโหลกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะสวัสดีโยมมีเรื่องจะถามเกี่ยวกับศีลอุโบสถนะคะเริ่มแรกเลยคือศีลอุโบสถเนี่ยถ้าเราไปรับศีลตอน9โมงเหมือนที่วัดเนี่ยนะคะแล้วจำเป็นไหมว่าเราต้องรอถึง9โมงอีกวันหนึ่งไม่จะศีลหลุดอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรับศีลตอนหลังอาหารเกือบเที่ยงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเมื่อวันเช้าที่แล้วอะอันนี้นี่คือเช้าพอมีแสงอรุณแล้วก็คือศีลหลุดได้ไม่ต้องรอเวลาตามไม่ต้องรับอรุณแสงก็แสงอรุณขึ้นก็ถือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งจบแล้วค่ะสมมติว่าโยมมารับศีลโวสดเที่ยง
ช่ไหมก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้สินจะหมดไปเท่าไหร่ก็อีกวันหนึ่งคือรับอรุณขึ้นมาก็หมดไปโดยปริยายนะไม่ต้องไปรอนับเป็นอะไรบวชนับสินเสี่ยงต้องสินหมดเสี่ยงไม่ใช่ค่ะรับตอนไหนได้อะไรสงได้เหมือนกันก็ย้ายเลยช่วงอะไรช่วงของการเวลาการเวลาใช่ไหมอย่าให้พิการอย่าให้เลยเวลาพิการใช่ไหมอย่างช่วงเย็นก็ยังรับได้ใช่ไหมใช่ครับการมาเมื่อคนทำงานมาแล้วเนี่ยมันรับช่วงเย็นก็ยังได้อยู่แล้วก็หมดไปตอนรุ่งอรุณก็รับครับก็คนงานของอนาถาบิณฑิกะมารับตอนเย็นเขาทานอาหารกันก็ไม่เห็นก็ทานเก็บไว้ให้ตัวเองคนเดียวก็เลยว่าเขาทำอะไรเขาบอกรักษาศีลกันมันจะทำได้ไหมได้เอารับตั้งแต่ตอนนั้นครับก็ได้ครึ่งยังไปเป็นเทวดาเลยครับใช่เนี่ยดังนั้นไม่ต้องไปว่าฉันรับศีล9โมงแล้วต้องหมดศีล9โมงไม่ใช่เขาจะหมดได้อัตโนมัติครับก็รับอรุณครับรับอรุณเข้าไปในนับชั่วโมงนะตรงนะเข้าใจนะดีละโอเคนะมีอะไรต้องใส่นะฮะวางแล้วขอการคำวันดีมีคำถามจากทางบ้านครับพ่อถามว่าคนท้องหากทำสมาธิเอาจิตไว้ที่ท้องจะมีผลกับเด็กในครรภ์อย่างไรคะขอบพระคุณค่ะมีดิให้ทำให้เด็กนี้คลอดง่ายทำให้เด็กนั้นมีสติมีปัญญา คือเขารับรู้ได้ใช่ครับคือเหล็กอยู่ในท้องเนี่ยพอครบองค์มาแล้วเนี่ยแขนขาหัวศีรษะเนี่ยก็จะมีตัวรู้แล้วทำไมแม่ลูกถีบท้องนั่นนะครับทำไมเวลาเด็กไม่สบายคุยกันได้ครับใช่ไหมครับแล้วยิ่งเอาสมาธิไปให้เขาเนี่ยเขาทำสมาธิตั้งแต่ในท้องเลยจะมีประโยชน์มากเลยได้ผลมากเลยจะเป็นเด็กที่ฉลาดจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพพลานามัยดีใช่นะแต่ถ้าเขาชาติที่แล้วนี่เขาไม่ได้ทำกรรมปานาติบาตอะไรไว้มากมายนะถือว่าเป็นเด็กที่มีบุญดีเนี่ยมากเลยครับแม่ทำนี่ครับใช่ดีอย่างที่ว่ามีเปิดเพลงให้ฟังก็เป็นนะโตขึ้นมาเป็นนักดนตรีไปเลยครับใช่แล้วแต่คือความคิดของแม่กับความคิดของลูกเนี่ยมันจะถึงกันเพราะว่ามันมีสายสะดือเรียกสายอาหารเนี่ยนะสายจิตวิญญาณเนี่ยมันสื่อกันอยู่ได้แต่ว่าตอนเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยยังพูดอะไรไม่ได้ตอบสนองอะไรไม่ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่ก็ธรรมการอย่างที่ว่านะดิ้นทำกับหัวกับหางเนี่ยถึงว่าคนที่ท้องเนี่ยทำสมาธิเนี่ยจะคลอดง่ายครับเขาถึงให้ทำอารมณ์ดีใช่ทางการแพทย์ถ้ารู้อยากให้ลูกเป็นตัวเองชอบศิลปินตัวเองชอบร้องเพลงตัวเองชอบวาดรูปเพราะตัวเองตั้งท้องแล้วก็ตัวเองก็ไปวาดรูปฝึกให้เด็กเนี่ยให้เด็กในท้องเนี่ยให้วิญญาณเขารับรู้ครับเห็นด้วยจิตของเขาความรู้สึกของเขาถ้าอยากนั่งสมาธิให้ลูกโตขึ้นมาแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาเรียนหนังสือก็เฉลียวฉลาดมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนมีสมาธิในการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิแต่ต้นเพราะหลวงพ่อสนองสอนบอกประจำเลยว่าใช่ครับคนรู้ว่าคนไหนตั้งครรภ์หลวงพ่อบอกให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลเลยครับให้ถือศีลเป็นประจำครับตรงนี้ดีมากสวดมนต์ไหว้พระเลยครับเป็นการสร้างนิสัยอาจจะเป็นถ้าเขาปลูกเป็นนิสัยเขาเป็นกรรมไม่ดีมาแต่ว่ากรรมดีมันมากกว่าใช่ครับมันจะตอบสนองไอ้กรรมที่ไม่ดีมันจะถูกปิดบังลงครับมันกับน้ำในแก้วน้ำไม่ใบบริสุทธิ์มันมีนิดเดียวแต่ว่าเราเติมบริสุทธิ์ไปเรื่อยจนจางเลยไม่เห็นว่าในนั้นมันเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์แต่ก็ว่าถามว่ามันไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของมันแต่ว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นความบริสุทธิ์ใช่นะแต่มันจะมีอยู่ในใจแต่มันไม่มากน้อยไงจางแล้วครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีเจริญพรฮัลโหลสวัสดีหลวงพ่อหน่อยค่ะจ้าฮัลโหลพูดได้เลยพูดได้เลยหนูเจ็บจนทรมานตั้งแต่24กรกฎาคม55แล้วหนูพ่อหนูไม่ได้รับการรักษาถูกต้องโดนฉีดยาผิดๆหนูทุรนทุรายแล้วว่าหนูไม่ได้รับเลยอ่ะตั้งแต่หนูเจ็บมาหนูทรมานหนูเขียนจดหมายไปรับป่ะใช่หนูปวดไปยันสมองแล้วว่าอ้าวแล้วไม่ไปหาหมอที่ไหนอ่ะฮัลโหลพูดมาเลยได้ยินหนูจะทำยังไงอ่ะหนูจะได้ไม่ต้องทุรนทุรายหนูปวดติดกระเส้นเลือดตามกระดูกไขข้อไขสันหลังอ่ะ
ท้องร้านนะทวันท้องกดหมดแล้วสมองหนูไม่ได้นอนพิจารณาตรงนั้นแหละเพ่งมันไปอยู่ไปโดนฉีดยาจนระบมไปหมดแล้วคันไปหมดแล้วอ่ะหนูกล้ามเนื้อหนูเหลวไปหมดแล้วอ่ะเออกล้ามหนูปวดอ่ะหนูทรมานปวดแสบปวดร้อนในทั้งตัวเลยเราไปหาหมอที่ไหนอ่ะไปหาหมอที่ไหนโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไหนฮัลโหลไปหาหมอที่ไหนอ่ะหนูจะไม่มีเสียงพูดแล้วหลวงพ่อหนูจะทำใจไงให้มันนิ่งภาวนาภาวนาตายจิตวิทนาหลวงพ่อเดี๋ยวฟังไอจะมีเสลดออกมาหลวงพ่อไอทั้งคืนเลยอะฟังเดี๋ยวฟังนะฟังอาจารย์พูดนะฟังอย่างเดียวนะตอนนี้ไม่ได้ยินเลยค่ะหลวงพ่อโยมลีที่ทิวหน่อยสิลีวิทยุหรือลีโทรทัศน์ได้ยินหรือยังฟังทางโทรศัพท์โยมเอาหูฟังโทรศัพท์ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าอยู่ป่ะยังอยู่ไหมเอาสายขาดไปแล้วเนี่ยคนเรามันเป็นกรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ดีๆที่ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าไปโดนก็ฉีดยาก็เป็นกรรมเคยไปทำอะไรเขาไว้นะแล้วก็ต้องรับทุกขเวทนาทีนี้ถ้ามันอย่างนี้แล้วเราพิจารณาอย่างเดียวเลยคือตายตายเป็นตายตายได้หมดกรรมแต่มันไม่หมดกรรมเพราะมันยังต้องรับวิบากกรรมวิบากกรรมมันปรากฏขึ้นใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องภาวนาเงี้ยเอ้าตายก็ตายตายก็ตายเป็นไงหรือไม่ก็ต้องว่าเป็นกรรมของเราเราไปทำกรรมไว้ก็ให้มาใช้กันชาตินี้ทีนี้เราจะไปคิดให้มันหายนี่ฮะจิตตรงนี้มันก็เลยทำให้เกิดทุรนทุรายมากขึ้นใช่ถ้าคิดว่าก็กำหนดรู้มันว่าเออมันปวดก็รู้ว่าปวดก็หลวงพ่อถนองท่านทำให้เราดูเห็นไหมท่านก็ทุกเวทนาขนาดไหนแต่ว่ามันอยู่ในจิตของท่านอยู่ในกายของท่านท่านก็แยกออกจิตท่านไม่มีเวทนาแล้วกายก็เรื่องของเรื่องกายท่านก็ไม่ทุรนทุรายใช่ไหมบางครั้งไม่ไหวแท้ก็ก้มแต่ถ้าไม่ได้ดิ้นว่องวายเหมือนโยมเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นวิกฤตแล้วก็เป็นโอกาสภาวนาให้ข้ามไม่ได้ตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บปวดเป็นปวดเพราะเราหนีไม่ได้เพราะอะไรอำนาจกรรมจะไปหาหมอผีซ้ำดำพลอยเป็นหนักเข้าอีกฉะนั้นมีอย่างเดียวโยมนะจะโยมฟังอยู่นะฟังอยู่ถ้าไม่ต้องถามฟังอยู่ว่าพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเรามันปวดเรามันเจ็บแล้วผู้สุดท้ายถ้าเราทนไม่ไหวเราก็ตายแค่นั้นเองนี่ถึงความตายแค่นั้นเองยอมนะถ้ามันปวดก็ปวดหนอปวดหนอถ้ามันคันก็คันหนอแต่อย่าไปคิดว่าให้มันหายต้องใช้ความอดทนต้องใช้ขันติเหมือนพระนั่งสมาธิอันเดียวกันเลยเนี่ยตอนทุกเวทนามันเกิดอ่ะมันจะตายไม่เป็นไรเราคิดออกตายเป็นตายจนข้ามทุกเวทนานั้นหรือยอมต้องมีสมาธิใช้สมาธินั่งสมาธิเพื่อใช้กรรมแต่บริกรรมพุทโธก็ได้ครับพุทโธด้วยว่าเจ็บหนอเจ็บหนอใช่ไหมคือเอาจิตไปดูตรงที่ความเจ็บแล้วมันจะรู้ว่าเจ็บมากขนาดไหนเจ็บจนตายตายก็ให้มันตายให้หมดกรรมแต่ถ้ายังไม่ตายไม่หมดกรรมเราต้องใช้กรรมเพราะว่าเราเป็นหนี้เราต้องใช้หนี้คือใช้ตอนที่เรามีชีวิตตอนเราเป็นเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดเราต้องไปเสวยชาติหน้าชาตินี้เรามีสติเรารู้มีครูบาอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมเราก็ภาวนานี่ภาวนาแล้วมันเกิดเป็นบุญเนี่ยเกิดเป็นบุญแล้วเราก็ใช้หนี้เข้าไปใช่ไหมอันนี้โยมไม่ภาวนาโยมก็จะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแต่ว่าโยมไม่ว่าตายจริงๆนี่มันทำความรู้สึกเฉยแต่ถ้าคิดว่าตายก็เป็นตายต้องหันหน้ามาถูกมาเจอใช่ใช่ไหมครับว่ามันรับความจริงต้นจอกต้นจอกต้นจอกใช่ครับต้นจอกอะไรจนสู้กับจนตรอกจนตอกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องสู้เลยนะโยมนะไม่สู้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อสองท่านสู้จนเวลาสุดท้ายของท่านเลยเนี่ยจองนะต้องภาวนาต้องภาวนานะตายเป็นตายขอโอกาสครับพอดีมีแต่เข้าจากมินบุรีย่อมเอเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์สองรูปเลยค่ะจ้าจ้าคือรูปข้องใจว่าตอนที่ไปบวชเนคขมมะสามวันเข้ากรรมฐานปิดวาจานะเจ้าค่ะเสร็จแล้วพอดีว่าวันที่27เนี่ยเป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันพระด้วยเราก็กล่าวคำสิงอุโบสถด้วยนะคะเจ้าค่ะใช่แล้วเสร็จแล้ววันลาศีลเนี่ยเขาเราก็ต้องลาไอ้ลาเนคขมมะเนี่ยเราก็ลาวันที่27ตอนเย็นนะคะแล้วทีนี้เราต้องลาศีล8มั้ยคะหรือว่าไม่ต้องคือสิงอุโบสถยอมรับมันจะหมดไปวันหนึ่งคือ1ค่ะโดยปริยายโยมไม่ต้องลาเขาลาโยมเองไม่ลาสิงอุโบสถแต่ว่า
แต่ว่าไอ้ลาเนขัมมะเนี่ยมันลาวันที่27ตอนเย็นนะคะเราต้องลาต้องลาถึงแต่เย็นหรือเปล่าลาถึงบูสดลาถึงบูสดีผมบอกว่าอ๋อยอมไปรับสินโบสถใช่ไหมล่ะคือตอนนี้มันซ้อนกันนะคะคือยอมไปเข้ากรรมฐาน3วันทีนี้เราก็เนี่ยธรรมะต้องถือศีล8นะคะใช่ๆทีนี้พอดีวันพระเป็นวันพระวันที่27วันออกพรรษาแล้วเราก็รับสินอุโบสถอีกนะคะแล้วทีนี้พอเย็นๆเนี่ยเขาลาเนี่ยธรรมะกันลาได้เนี่ยธรรมะทีนี้สินอุโบสถไม่ลาหรอกต้องไปวันรุ่งขึ้นนะต้องจะหมดทีนี้ตอนที่ลาเนี่ยขมมาเนี่ยตอนเย็นที่ลาเนี่ยขมมาเนี่ยเราต้องลาศีล8มั้ยคะตอนศีล8มันก็หมดไปแล้วเนี่ยขมมาศีล8แต่ศีลโบสถไม่หมดคือต้องลาไหมคะเราต้องลาไหมไม่ต้องลาไม่ต้องลาคือศีลเนี่ยโยมไม่ต้องลาคือหมายความว่าสมมุติโยมมาบวช3วันแล้วคิดว่าฉันจะกลับบ้านแล้วนะโยมคิดว่าไปทั้งศีล8นั่นแหละจ้ะแต่ว่าถ้าเรารักษาไว้ได้กี่วันกี่ชั่วโมงกี่วันแล้วก็ยังมีศีล8อยู่สรุปแล้วว่ากล่าวคำลาในขมมาอย่างเดียวแต่ศีล8เราไม่ต้องลาไม่ต้องลาถ้าโยมทำได้ศีล8โยมก็รักษาไว้8ข้อเดี๋ยวโยมทำไม่ได้ทำได้7ข้อมันก็ลดไปเรื่อยไงไม่ต้องลานะคือสรุปแล้วว่าวันนั้นก็ลาในขมมาคือกล่าวคำว่าลาในขมมาอย่างเดียวแต่ว่าศีล8เราก็ยังคงไว้ละจนวันรุ่งขึ้นศีลอุโบสถก็หมดไปโดยปริยายใช่ใช่นั่นแหละหมดปริยายถูกต้องครับขอบพระคุณเจ้าค่ะจะไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยนะทีนี้มันไปคาบเกี่ยวกันมันก็เลยทำให้สับสนแต่ที่จริงนะใจผมนะผมไม่อยากให้ต้องลาหรอกครับคือเมื่อออกจากวัดไปก็มีศีล8อยู่ใช่ครับแต่นี่เมื่อไหร่ที่เราหมดก็คือหมดตรงนั้นใช่ไหมเราดีกว่าใช่ไหมใช่ครับเรามี5เรามี8แต่ไปขอ5นั่นนะครับใช่ไหมแต่นี่ธรรมดาโยมลาไม่ทันนะผมก็บอกไม่ต้องลาหรอกศีล5โยมก็ไปทั้งศีลนั่นแหละตราบใดที่โยมรักษาได้โยมก็มีศีล8ครับถ้าไปโยมไปกินข้าวเย็นมันก็เหลือ7ครับใช่ไหมมันดีกว่าไหมครับอันนี้เป็นประเพณีไงไม่ได้เพราะบวชในขัมมะแล้วต้องมาสมาทานถือศีล5แล้วเลยเข้าใจผิดอีกนะครับถือโบสถมารับบวชในขัมมะแล้วแล้วพอวันโบสถรับโบสถอีกผมเลยว่าพรุ่งนี้แล้วศีลใหม่นะโบสถนี้จะขาดลงใช่ใช่โบสถไม่ต้องไปรับเราจะได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ในขัมมะออกจากบ้านจากเรือนใช่ในขัมมะใช่มันได้มากกว่าในขัมมะบารมีใช่ครับมีคำถามมาอีกทางบ้านครับผมทำอาหารถวายพระจิ้มก่อนจะบาปไหมครับเนี่ยปัญหาเนี่ยโยมถามกันจังเลยนะจะไปบาปได้ยังไงอ่ะใช่ไหมไม่บาปหรอกถ้าโยมไม่ชิมนี่มาถวายผ้าไม่ฉันนี่โอ้โหหมดท่าเลยนะคือหมายว่าชิมเนี่ยโยมตักออกมาส่วนหนึ่งใช่ครับเขามีวิธีชิมครับของโก้เขาไม่ใช่เอาตะพีไปตักแล้วมาชิมใช่โยมต้องตักใช่ตักแล้วมีช้อนต่างหากมีถ้วยเล็กครับนั่นนะครับมีถ้วยเล็กมาตักใส่ถ้วยเล็กแล้วโยมชิมไม่ใช่เอาตะพีชิมทั้งหม้อไม่ใช่ตักแบ่งส่วนมาถูกต้องครับท่านจะโยมไปเอาตะพีจ้วงไปในแล้วก็ชิมแล้วก็ปล่อยตะพีที่โยมติดปากโยมนั้นไม่ได้มันเป็นเดนแล้วนั่นนะครับคนติดใจตรงนี้ครับทีนี้อาจจะมีช้อนหนึ่งอาจจะเอาช้อนเล็กตักใส่ตะพีแล้วก็ชิมตักช้อนจากตะพีมาชิมแล้วช้อนนั้นก็อย่าใส่ไปในนั้นไม่รู้ว่าโอ้มันเปรี้ยวหวานมันเค็มฉะนั้นการชิมไม่บาปแต่ให้รู้วิธีนั่นเองถ้าโยมปรุงแล้วเนี่ยบางทีรสชาติมันไม่กลมกล่อมนะเราก็ยังติดรสอยู่นะยังมีลิ้นใช่ไหมแต่ว่าเราก็รับรู้ได้ว่าอันนี้มันเปรี้ยวหวานมันเค็มเราพอใจไม่พอใจแล้วก็ต้องแต่กำลังแล้วเนี่ยเราก็พี่นามันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยแต่เมื่อลิ้นมันรับรู้แล้วก็ถึงไหนที่ชอบมันก็เจริญอาหารหน่อยแหละแต่ทำมาแล้วนี่เป็นสัมปรสไง มันก็เสียของนะพูดง่ายใช่ไหมไม่มีใครทานหรอกนี่เราทำให้กลมกล่อมหน่อย คือของเป็นของปราณีตไงข้าหลวงพ่อใหญ่ท่านพูดไงแต่ว่าของปราณีตเราจะได้ของปราณีตแต่ทำแบบไม่ปราณีตเนี่ยในเมื่อเราก็ยังรับรู้รสอยู่พระเรายังรับรู้รสอยู่ก็ยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่ใช่ไหมแต่เราพิจารณาให้เป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองรับรู้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปขวนขวายในเมื่อญาติโยมเข้ามาศรัทธาให้เราไม่ได้ไปเรียกร้องสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รับรู้ของเขาเรื่องของเขามาจากไหนไม่รับรู้แต่สิ่งที่มาบอกแล้วว่าวันนั้นจะแกงนู่นแกงนี่ให้พรุ่งนี้นะเราก็ไม่ได้แล้วไม่ได้นะหรือว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอาแกงไก่มาให้คุณท่านก็ไม่ได้แล้วเมื่อไปเห็นว่า
าจะเชือดไก่มาให้เราตอนแกงดูว่าแน่ๆพรุ่งนี้เราต้องฉันแกงไก่เรารู้เนี่ยเราก็ฉันไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะเรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเงี้ยนะมันไม่บาปแล้วก็โยมก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่อาตมาอธิบายกินว่าตักใส่ภาชนะอีกอันนึงแยกออกมาครับมันจะไม่เป็นเดนแล้วนั่นนะครับตรงนั้นจะไม่ไม่ใช่เอาตะพีจุ่มมาแล้วก็ซดของไทยจะจริงกันพอแต่วิธีสากลก็จะแยกออกมาใช่ฝรั่งเขาก็ใช้เดี๋ยวไม่ใช่เขาก็ไม่ใช้ในหม้อเนี่ยถือว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ในตัวก็เป็นช้อนกลางใช่ไหมคนไทยเราเร็วเลยโยมเข้าใจนะโยมก็ตักออกมาต่างหากสักนิดนึงแล้วก็ชิมดูอ๋อมันขาดได้ก็เติมไปครับนะอันนี้ผมเข้าใจจะมีอีกข้อหนึ่งครับอีกคำถามถามว่าหนูจบครูสมาธิรุ่นที่29พระอาจารย์วิยังตอนเริ่มต้นด้วยบริกรรมพุทโธ1ของพุทโธที่1ใน5ฐานจิตพุทโธที่1ใน5ของฐานจิตคือเอกคตาถึงฌาน4แล้วแยกเป็นญาณและวิปัสสนาคือวิธีไฮเทคแต่ฌาน5ถึงฌาน8ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นมิจฉาทิฏฐิขอคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะองค์โยมต้องไปถามที่เรียนมันเนี่ยต้องไปถามถามตรงนี้เราบอกพูดเหมือนสอนจะไม่ดีนะใช่ใช่ต้องไปถามอาจารย์ที่สอนนะจะอธิบายเดี๋ยวผิดถูกเดี๋ยวต้องไปสอบอารมณ์กันที่นี่ของหลวงพ่อวินัยยังโยมนะเพราะว่าเรามันสอนคนละแนวกันอ่ะเดี๋ยวมันผิดไปถูกนะก็เวลาก็ใกล้ๆจะหมดแล้วนะหมดเวลาแล้วพอดีก็รายการธรรมะสมหวังใจในสัปดาห์นี้ก็ขอลาท่านโยมไปแล้วก็พรุ่งนี้ญาติโยมจะดื่มตักบาตรเทโวแล้วก็วันที่1กฐินวัดสังฆทานมาร่วมกันนะขออนุโมทนาให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขกายสบายใจวาทนาถึงใดขอได้ความปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำมันเป็นโลกของธรรมะ